สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่กิจกรรมฟู้ดทอล์ค2024อีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็พิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะจากเครือข่ายของฟู้ดอินโนโพลิสนะคะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ใกล้ๆกับงานที่จะเกี่ยวกับงานแสดงสินค้างานที่เราจะได้ไปเห็น product ต่างๆกันนะคะ product ที่เข้ามาอยู่ในตลาดทำยังไงถึงจะทำให้ product ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้านะคะตรงกับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะหลายๆครั้งนะคะหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะจริงๆก็ขายของมาระยะหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันนิ่งๆอยู่เนาะอยากจะปรับผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะจากที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของเทรนด์ของคอน sumer นะคะคอน sumer เองก็เปลี่ยนไปค่ะมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีความต้องการที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ในการเติบโตของธุรกิจนะคะการวิเคราะห์คุณค่าทางการตลาดแล้วก็การลองไปดูซิว่ามันมีเครื่องมือการตลาดสมัยใหม่อะไรไหมคะที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราได้ดีขึ้นนะคะหลายครั้งทุกท่านจะเริ่มจะคุ้นเคยแล้วถ้าท่านติดตามมากับ Food Innopolis หรือ Food Talk นะคะเราจะเน้นเสมอค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการในการเอางานวิจัยเอานวัตกรรมมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีโจทย์ที่ชัดเจนหรือว่าเรายังไม่ได้ความต้องการที่ชัดเจนเวลาเราทำวิจัยไปแล้วเสียเวลาเสียเงินทองไปมากมายแต่ปรากฏว่าเราขายสินค้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือว่าตลาดในตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามาศึกษาหรือว่าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่า enhancing business growth to market value and customer insight นะคะยกระดับการเติบโตด้วยพลังแห่งการตลาดเชิงคุณค่าและ insight ลูกค้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรหลักสูตร Ago Industrial Innovation and Management หรือ AIM นะคะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็จะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชลาเกษสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดคี่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคค่ะ่ะแล้วก็ค่ะขอสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ของ Food Innopolis ทางบ้านด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้ารายการค่ะถ้าท่านที่เข้ามาก่อนหน้านี้ก็จะได้รับชมนะคะว่าทาง AIM หรือ Ago Industrial Innovation Management นะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแต่ท่านไหนที่ดูไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะรบกวนอาจารย์เล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะคะว่าอาจารย์มีงานวิจัยการศึกษาหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะได้เผื่อท่านใดสนใจอยากจะพูดคุยหรือว่าทำงานร่วมกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อไปได้นะคะแล้วในวันนี้เรายังมีวิทยากรอีก2ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในช่วง Q&A หลังจากที่อาจารย์อ้อบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำอีกทั้ง2ท่านก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์เลิศสุรวัฒน์นะคะและดร.คุณาลัยพลอยดนัยค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะเดี๋ยวยังอยู่ในจอเดียวกันเดี๋ยวเรามาตอน Q&A ก็ได้นะคะค่ะงั้นวันนี้ค่ะอาจารย์เราอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือทางการตลาดนะคะหลายๆคนชอบคิดว่าการตลาดค่อยไปทำตอน product เสร็จนะคะอาจารย์แต่ว่าอันนั้นมันอาจจะช้าเกินไปไหมคะอาจารย์หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับใจของกลุ่มลูกค้าหรือ insight ของลูกค้านะคะงั้นวันนี้รบกวนอาจารย์ค่ะให้ความรู้พวกเรานะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้หา insight หาความต้องการของเขาได้ยังไงเราจะได้เอาไปพัฒนาได้ถูกได้ตรงกับความต้องการนะคะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณเอ็มค่ะเดี๋ยวค่ะอาจารย์ขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะได้เลยค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะวันนี้ก็ขค่อะอนอุาจญารยา์ตค่ะถืออ๋อโอเคค่ะค่ะขึ้นคฟ่ะูลสกรีนแแอล้นวงั้นขอคอุนณุนญัาตทเรียนคเช่ะิญอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอน Q&A ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะทาง Facebook Live อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอาจารย์อัชราหรืออาจารย์อ้อนะคะค่ะก็เป็นตัวแทนของทีมคณาจารย์ทางการตลาดนะคะจากหลักสูตรนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อนะคะที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการเติบโตของธุรกิจนะว่าเราจะใช้เรื่องของการตลาดเชิงคุณค่าแล้วก็อินไซต์ลูกค้าเนี่ยมาสร้างการเติบโตได้ยังไงนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะคะอยากจะเล่านะคะถือว่าเป็นการแชร์ให้กับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่นะคะว่าคือส่วนตัวอาจารย์เนี่ยก็จะเหมือนกับได้พูดคุยนะคะกับท่านผู้ประกอบการจํานวนมากนะคะพอสมควรที่มีการสอบถามเรื่องว่าจะขยายธุรกิจยังไงจะเติบโตยังไงนะคะจะมีรายรับสร้างรายรับที่สูงขึ้นหรือว่าควรจะทําวิจัยการตลาดนะคะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายังไงนะคะทีนี้สิ่งสําคัญอันนึงนะคะที่อาจารย์อยากจะให้เป็นแนวคิดหรือเป็นแนวทางเบื้องต้นนะคะสําหรับท่านผู้ประกอบการทุกท่านคือเราอาจจะต้องมีแนวนะคะมีแนวหรือหลักคิดในเบื้องต้นก่อนในเรื่องของการเติบโตของเรานะคะนะคะอาจารย์ขอยกเรื่องของ growth strategy นะคะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะซึ่ง growth strategy เนี่ยหลายๆคนจะเรียกเขาว่า unsolved metric นะคะเพราะว่าเป็นเมทริกที่ทางโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะคะคือโปรเฟสเซอร์แอนซอฟได้สร้างขึ้นนะคะคือเมทริกนี้จริงๆแล้วมีมายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นหลักการคิดที่สำคัญนะคะที่จะช่วยท่านผู้ประกอบการนะคะให้มีความเข้าใจนะได้ชัดเจนในการสร้างการเติบโตของธุรกิจของตัวเองได้นะคะหลักการของไอ้เจ้าธุรกิจการเติบโตธุรกิจตรงนี้ค่ะมันจะแบ่งมิติออกเป็น2มิตินะคะก็คือเรื่องของ product นะคะหรือสินค้าและบริการนะคะของธุรกิจนะและอีกมิติหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของลูกค้านะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนะคะนะแล้วเราก็จะมองนะคะตัวสินค้าหรือบริการนะคะเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือเรื่องของสินค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสินค้าหรือบริการที่เราอยากจะพัฒนาขึ้นต่อไปในอนาคตนะคะขณะเดียวกันทางด้านของตลาดนะลูกค้าเป้าหมายเราก็มองลูกค้าที่เรามีอยู่นะคะในปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นลูกค้าเป้าหมายของเราที่มีโอกาสหรือยังไม่มีโอกาสในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่หรือตลาดใหม่ที่เราต้องการนะคะพอเราจับเมทริกนี้นะคะมาจับคู่กันระหว่างสินค้าและบริการกับตลาดเนี่ยเราจะได้ออกมาใน4กลยุทธ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันนะคะอ่ะอาจารย์ขอเริ่มต้นจากอันแรกก่อนที่เป็นเรื่องของเรามีสินค้าอยู่แล้วสินค้าหรือบริการของเราอยู่แล้วแล้วเราก็มีตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะสร้างการเติบโตให้กับตรงจุดนี้ได้ยังไงนะคะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์ market penetration นะหมายความว่าถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายแต่เขาอาจจะยังไม่มีโอกาสนะคะหรือเขาอาจจะยังมีโอกาสน้อยในการซื้อสินค้าหรือบริการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องพยายามใช้พวกกลยุทธ์ด้าน sales promotion นะคะกลยุทธ์ที่เป็นแท็กติกในเชิงการตลาดเนี่ยไปดึงนะคะไปดึงเอาลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราให้ได้นะคะหรือถ้าเรามีลูกค้านะคะอยู่แล้วนะคะที่เขาอาจจะเคยซื้อสินค้าหรือบริการของเราเราก็ต้องพยายามทําให้เขาซื้อมากขึ้นนะคะเราต้องพยายามทําให้เขาเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีนะคะเรียกว่าเป็น loyalty หรือมีการซื้อซ้ํานะคะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําแนวทางทางด้าน CRM นะคะ Customer Relationship Management นะคะหรือพวก Loyalty โปรแกรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เรามีสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเรามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราก็สามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเราได้ด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า Market Penetration นะคะอ่ะคราวนี้เรามาถึงในส่วนที่2นะคะในภาพที่2ก็จะเป็นด้านบนด้านขวามือนะก็คือถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะแล้วเราอยากจะพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเป็นสินค้าใหม่เป็นสินค้าใหม่เป็นบริการใหม่ขึ้นมานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น product development strategy นะคะคือกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์
นะคะซึ่งเชื่อว่านะคะหลายท่านที่ฟังที่เป็นแฟนคลับของทาง Food Innopolis ก็จะค่อนข้างเข้าใจเนาะค่อนข้างจะแบบว่าได้เข้าร่วมนะอะไรหลายอย่างที่เป็นบริการของทาง Food Innopolis อยู่ในตรงจุดนี้คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเติบโตโดยที่เราอยากจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมของเราเราก็สามารถทำได้เพราะผู้บริโภคเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันอาจจะผลิตภัณฑ์เดิมของเรามันอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาต่อไปนะเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้ที่ผ่านมาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้รู้ความต้องการของเขาที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็รู้ปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นนะคะจากการใช้สินค้าหรือบริการในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างกลยุทธ์ Product Development เพื่อไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าปัจจุบันของเราได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการเติบโตในแบบที่สามเนาะการเติบโตในแบบที่สามจะเป็นรูปทางด้านล่างซ้ายมือนะคะหมายความว่าเรามีสินค้าหรือบริการปัจจุบันของเราอยู่แล้วเราอยากจะก้าวไปสู่ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะเป็น New Market นะคะเราก็สามารถเติบโตแบบนี้ได้ทำได้เหมือนกันอย่างเช่นเราอยู่ในธุรกิจที่เป็น Consumer เราอยากจะไปสู่ธุรกิจที่เป็น Business จาก B2C ไปสู่ B2B นะคะหรือเราอยู่ B2B เราอยากจะไปสู่ B2C เห็นไหมคะ Target หรือตลาดเป้าหมายเป็นของใหม่นะคะในสินค้าบริการของเราเดิมนะคะหรือว่าสินค้าบริการของเราเดิมเราอาจจะทำสำหรับกลุ่มที่เป็นคนทำงานตอนต้น First Jobber แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยสินค้าบริการนี้มันสามารถขยายไปสู่กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นได้นะคะอันนี้เราก็สามารถทำ Market Development นะคะพัฒนาตลาดเราเพิ่มขึ้นได้หรือปัจจุบันนะคะในช่องทางการตลาดที่สำคัญอันหนึ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนก็คือเรื่องของออนไลน์เนาะปัจจุบันธุรกิจอาจจะมีออฟไลน์อยู่นะคะเราต้องการขยายไปสู่ออนไลน์นะคะหรือว่าเราต้องการทำผสมผสานระหว่างออนไลน์ออฟไลน์ตรงนี้ก็สามารถเป็น Market Development นะคะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราจะเติบโตได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายเนาะช่องสุดท้ายเลยด้านล่างด้านขวามือนะคะเขาเรียก diversification strategy นะเป็นกลยุทธ์การ diversify ธุรกิจเหล่านะหมายความว่าเราต้องการที่จะสร้างสินค้าหรือบริการหรือ innovation ใหม่แล้วไปตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านะคะหรือ target กลุ่มใหม่ๆนะคะเพราะนั้นเราอาจจะยังมี core business เดิมอยู่ก็ได้อย่างเช่นเรามีความถนัดใน raw material บางอย่างวัตถุดิบบางอย่างเป็นแป้งเป็นสมุนไพรอะไรบางอย่างแล้วเราอยู่ในฟู้ดเราอยากจะไปสู่อุตสาหกรรม cosmetic นะเครื่องสำอางอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเรา diversify เพราะ product เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่กลุ่ม cosmetic ขณะเดียวกันกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ใช้เครื่องสำอางเห็นไหมคะหรือบางครั้งนะคะธุรกิจอาจจะข้ามเลยนะข้ามสายพันธุ์เลยนะคะจากอาหารนะไปสู่อะไรอ่ะไปสู่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเงี้ยหรือจากเอนเตอร์เทนเมนต์ไปสู่เพทฟู้ดอย่างเงี้ยก็มีมาแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจสามารถไดเวอร์ซิฟายได้หรืออาจารย์เห็นธุรกิจของร้านสลัดยี่ห้อหนึ่งนะก็จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะคะว่าเขาก็เป็นฟู้ดเซอร์วิสอยู่เขาก็diversify ธุรกิจเขาไปสู่การเป็นดิจิตอลเอเจนซี่นะในการทำพวกคอนเทนต์ต่างๆทางออนไลน์นะคะให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเติบโตนะคะในการ diversify ธุรกิจได้นะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุยให้ทุกท่านฟังวันนี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านนะคะได้มองเห็นเหมือนกันว่าเวลาที่เรามองเรื่องของการเติบโตของเราถ้าเรามีทิศทางนะคะเวลาที่เราโฟกัสในการเติบโตเนี่ยเราจะสามารถทำการวิจัยตลาดเราจะสามารถทำการเข้าใจผู้บริโภคเราจะสามารถทำกลยุทธ์ในเชิงการตลาดได้แบบมันจะมีประสิทธิผลมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเราอยากเติบโตในหลายๆแบบอะเราทำได้ไหมเราต้องเลือกแบบเดียวเหรอนะคะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าธุรกิจท่านนะคะท่านมีความพร้อมท่านมีศักยภาพนะคะท่านสามารถเติบโตได้ในหลายๆรูปแบบเพียงแต่ลองจัด priority
นะคะลองจัด priority ดูว่าท่านจะก้าวไปด้วยแบบไหนท่านจะตามด้วยแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าท่านธุรกิจที่ท่านคิดว่าธุรกิจท่านยังเล็กอยู่ท่านยังอาจจะยังมีแคปที่มันจํากัดนะคะท่านอยากจะค่อยๆก้าวไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจใน growth strategy นี้แล้วเราลองโฟกัสนะคะในสิ่งที่เราจะเติบโตนะคะจะเป็น product development ก่อนจะเป็น market development ก่อนจะเป็น market penetration ก่อนอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราเหมือนกับไปทำการวิจัยอะไรต่างๆได้มันตรงจุดมันโฟกัสมากขึ้นนะคะเพราะนั้นกลยุทธ์ต่างๆที่มันตามมาเนี่ยมันจะมีประสิทธิผลมากขึ้นนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยขอแบบแนะนำเนอะว่าอย่างน้อยอันเนี้ยมันเป็นแนวคิดนะคะพื้นฐานให้กับท่านผู้ประกอบการว่าเราอยากจะเติบโตในรูปแบบไหนนะคะในแนวคิดเรื่องที่สองที่อยากจะให้กับทุกท่านในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการตลาดนะคะเพราะว่าไม่ว่ายังไงเนาะเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามอะค่ะการตลาดนั้นเป็นหนึ่งในฟันเฟืองนะคะที่จะทําให้ธุรกิจเราเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านน่ะเข้าใจเรื่องของการตลาดว่าจริงๆมันเปลี่ยนแปลงนะคะคอน sumer ที่เราบอกคอน sumer เปลี่ยนแปลงเนาะนะคะจริงๆแล้วการตลาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาหรือตามยุคตามสมัยเลยแล้วก็จะเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วด้วยนะคะเป็นการ disrupt อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยที่อาจารย์ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านในวันนี้ค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของการตลาดจริงๆนะคะแล้วถ้าเราเข้าใจอะค่ะนะในการที่เราจะทําธุรกิจต่อไปเราจะเติบโตต่อไปอะเราจะสามารถปรับตัวเราเองอะค่ะธุรกิจของเราหรือแบรนด์ของเราอะให้สอดคล้องกับสิ่งที่การตลาดเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่เราจะได้โอกาสนะคะในเชิงของการตลาดได้เนาะอะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำก่อนเนอะว่าอย่างในยุคสมัยแรกเนี่ยในสมัย1.0นะคะเราทุกคนอาจารย์เชื่อว่าเราผ่านยุคนี้กันมาหมดแล้วแล้วทุกคนมีการปรับตัวกันมาหมดแล้วนะในยุคในเริ่มแรกเนี่ยมันหมายความว่าเราผลิตสินค้าส่วนใหญ่มันก็มาจากแลบนะสินค้าส่วนใหญ่ก็จะมาจากความคิดของบริษัทนะคะที่เราทําออกมาเนาะแล้วเราก็ต้องการจะขายมันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องการจะขายมันให้ได้เหมือนเราไปแบบต้องการจะหักคอคนซื้ออะนะให้คนซื้อก็ซื้อของที่เราทําออกมาแล้วมันเป็นยุคการตลาดในยุคแรกเริ่มเลยซึ่งเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่า marketing mix นะคะส่วนผสมทางการตลาดเนาะ product price place promotion น่ะพูดง่ายๆนะคะเพื่อที่เราจะขายสินค้าได้แต่พอเวลามันผ่านไปอ่ะทำแบบนี้มันไม่ได้นะเพราะคนเขามีความต้องการถ้าเราไม่ต้องการเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครเราขายสินค้าของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นในยุคที่สองเขาเลยบอกว่าการตลาดมันต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจลูกค้าเข้าใจผู้บริโภคก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยไปตอบโจทย์เขาได้นะคะเพราะนั้นในยุคที่สองมันจะเป็นยุคที่เราเรียกว่าเป็น target marketing นะคะเป็นยุคของการทำ STP นะเป็นยุคของการหากลุ่มเป้าหมายนะคะคราวนี้นะอาจารย์รวบตึงมาเลยสำหรับใน3ยุคนะคือในยุค3.0 4.0 5.0นะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นยุคของการตลาดที่มันเกิดการ disrupt ด้วยเทคโนโลยีนะคะตั้งแต่ประมาณ1960เนาะเราเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราเริ่มมีการใช้อีเมลนะเราเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเขาแสดงความต้องการแสดงตัวตนของเขาได้ในทุกแพลตฟอร์มออนลงออนไลน์ทำได้หมดผู้บริโภคจะมองมาความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะผู้ผลิตเองหรือผู้ประกอบการเองก็ต้องมองความเป็นมนุษย์ของคนเขามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคเขามองหานะคะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่สำคัญเลยที่เราอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันในวันนี้นะคะคือคำว่า value ค่ะนะคำว่า value หรือคำว่าคุณค่าค่ะนะคะมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เกิดขึ้นเลยหมายความว่าการที่เราทำสินค้าหรือบริการนะคะให้กับผู้บริโภคนะไปตอบโจทย์เขาเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการที่จะจ่ายนะคะคือเขามองว่ามันมี value หรือมีคุณค่ากับเขานะคะเขาไม่อาจจะไม่ได้มองมันเป็นสินค้าหรือบริการอย่างเดียวแต่เขามองว่ามันมี value มีคุณค่าอะไรกับตัวเขามันช่วยอะไรเขานะคะมันทําให้เขาดีขึ้นยังไงนะมันแก้ปัญหาอะไรให้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ประกอบการนะคะเราจะต้องมองให้ลึกถึงตรงนี้ว่าเอ้ย
ธุรกิจเราหรือแบรนด์ของเราอ่ะเราจะส่งมอบอีกคุณค่าอันเนี้ยไปให้กับผู้บริโภคของเราได้ยังไงนะคะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะคะการทำธุรกิจการทำกลยุทธ์ต่อไปมันจะไม่ยากแล้วนะคะทีนี้พอมาพอเราเริ่มรู้จักคำว่าคุณค่านะคะคำว่า value แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเนาะนะคะทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าในยุคของการตลาด4.0 5.0เนี่ยมันเป็นยุคของเทคโนโลยีจริงๆนะมันเป็นยุคของดิจิตอลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะธุรกิจเนี่ยเราจะต้องพยายามใช้ประโยชน์นะคะจากการที่เรามีเทคโนโลยีจากการที่มีดิจิตอลจากการมีออนไลน์จากการมีอะไรอินเทอร์เน็ตออฟติงอะไรต่างๆนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆธุรกิจสามารถดึงตรงนี้มาใช้งานเดี๋ยวนี้เห็นไหมเราไปใช้บริการฟู้ดเซอร์วิสเราไปใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเขาก็มีการใช้บัตรนะคะในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะมีแม้แต่ร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มีไลน์ให้เราแบบอะไรนะสะสมสแตมป์อะนะคะพวกนี้คือเทคโนโลยีนะคะมันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันจะนำไปสู่ข้อมูลนะคะธุรกิจในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราจะชนะนะคะสมัยก่อนเราบอกปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเร็วกินปลาช้านะเดี๋ยวนี้คือปลาที่มีข้อมูลนะคะนะเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลเราเก็บข้อมูลได้อะความเข้าใจในตัวลูกค้าเรากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรามันจะมีมากขึ้นมันจะเป็นข้อได้เปรียบนะคะแล้วยิ่งเราเข้าใจลูกค้าเรามากขึ้นนะสิ่งที่เราจะทำให้เขาได้เนี่ยมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า personalization นะคะอาจารย์อยากฝากคำนี้ไว้ให้กับท่านผู้ประกอบการทุกท่านเลยเพราะว่าคำนี้เดี๋ยวมันจะมามีบทบาทนะคะในการทำธุรกิจในทำการตลาดได้ตลอดไปเลยในยุค next normal ของเรานะคะ personalization คือเราเข้าใจเรามีข้อมูลของผู้บริโภคทำให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของให้เขาได้เป็นรายบุคคลเลยด้วยซ้ำนะคะนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมากับการตลาดในยุคใหม่ในยุคของ5.0นะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญที่มากับยุคการตลาดนะคะกับเรื่องของดิจิทัลก็คือการที่ผู้บริโภคอ่ะเขามีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนะคะเราลองมองตัวเราก็ได้ว่าเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมาเราทำอะไรก่อนสมัยก่อนเราอาจจะแปรงฟันก่อนแล้วสมัยนี้เราหยิบโทรศัพท์มาเข้าไลน์ก่อนเรามาดู Facebook ก่อนนะคะเพราะนั้นผู้ที่พบคนอื่นๆก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปถึงผู้บริโภคเนี่ยมันจะต้องคิดถึงเรื่องของช่องทางใหม่ละนะคะช่องทางมันต้องผสมกันแล้วค่ะระหว่างออนไลน์ออฟไลน์นะเราเรียกออมนิชาแนลนะมันเป็นช่องทางผสมนะคะแล้วถ้าเราอ่ะออกแบบช่องทางทำให้ผู้บริโภคเขาแบบเขาเรียกว่ามันไม่สะดุดนะอุ้ยเขาไปดูสินค้าจากร้านเราเสร็จแล้วแม็กขอตัดสินใจก่อนคืนหนึ่งอุ้ยเที่ยงคืนอยากซื้ออ่าอินบ็อกซ์เข้าไปซื้อได้นะเข้าไลน์เข้าไปซื้อได้หรือเขาไปส่องดูสินค้าเรานะจากออนไลน์อุ้ยอยากจะรออยากจะชอบรองเท้าคู่นี้แต่ว่าเดี๋ยวกลัวใส่ไม่ได้นะก็ตามไปที่ร้านไปลองรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะมันพวกนี้มันคือชาแนลนะมันคือออมนิชาแนลที่มันมีความสำคัญเพราะความก้าวหน้าของออนไลน์หรือเทคโนโลยีเนาะมันทำให้เราทำตรงนี้ผสมผสานได้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเลยเนาะลองมองเห็นภาพนะคะว่าอ๋อการตลาดมันก็มีการปรับนะปรับมาเรื่อยๆมันเป็นยุคมันเป็นสมัยของมันนะคะมันมีการดิสรัปต่างๆเรื่อยๆจนมาถึงในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็แถมท้ายอีกนิดนึงเนาะว่าปีนี้ค่ะโปรเฟสเซอร์ฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกูรูทางการตลาดเนาะเขาได้ออกหนังสือใหม่มาเล่มหนึ่งนะคะเป็นการตลาด6.0นะคะนะก็อยากจะให้แนวคิดเอาไว้นิดนึงว่าการที่เรามองการทําธุรกิจของเราเพราะเราเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะเข้ามามีบทบาทมากๆในอนาคตต่อไปคือเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีนะคะคือเรื่องของเมตาเวิร์สนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองการตลาดเป็นเชิงของเมตาเวิร์สมาร์เก็ตติ้งนะคะหมายความว่ามันมีเรื่องของ AI มาเกี่ยวข้องนะคะมันมีเรื่องของอะไรหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า virtual reality augmented reality นะคะอีกหน่อยอาจจะมีร้านค้าเสมือนนะคะให้เราสามารถ
ลองสินค้านะอีกหน่อยอาจจะมีร้านขายเสื้อผ้าที่เราลองจากตัวของโปรแกรมหรือว่าตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันอะไรอำนวยความสะดวกเราทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตของการตลาดนะคะในเรื่องพวกนี้มันจะก้าวต่อไปพัฒนาต่อไปนะคะเพราะนั้นผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าเราจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็กนะคะเราสามารถที่จะปรับนะคะในไปสู่ในการตลาดในการเปลี่ยนแปลงในยุคต่างๆได้นะคะได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้แบบได้แนวคิดได้ไอเดียเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำกลยุทธ์ต่างๆเราจะเติบโตนะคะเราจะมีความเข้าใจในลูกค้าของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีพื้นฐานด้วยว่าในเชิงของการตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะแล้วเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการตลาดอย่างไรได้บ้างนะคะเพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสักอันหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะทีนี้พอเรามองนะคะมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกตะกี้นะมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญในเรื่องของการตลาดตั้งแต่ยุค3.0เป็นต้นมานะคีย์เวิร์ดสำคัญคือเรื่องของ value นะคะผู้ประกอบการนะอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วเอาแบรนด์ของเราเนี่ยเชื่อมโยงไปหาผู้บริโภคนะโดยการส่งมอบ value หรือคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะให้ทุกคนในวันนี้มาเข้าใจคำว่าคุณค่านะคะเพราะว่าคุณค่ามันมีความสำคัญมากเลยสำหรับการที่เราจะไปทำการเข้าใจลูกค้านะการอินไซต์ลูกค้านะคะคุณค่ามันเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงเลยที่สำคัญนะคะนะทีนี้เอาแบบเริ่มต้นนะในการทำความเข้าใจคุณค่าก่อนจากทฤษฎีอันนี้นะทฤษฎีอันนี้เขาชื่อว่า value analysis นะแต่ว่าเขามีชื่อเล่นนะที่จำง่ายคือ FAB ค่ะนะ F มันมาจากฟีเจอร์เนาะฟีเจอร์คือลักษณะนะคะของสินค้าและบริการของเรานะคะแต่ลักษณะสินค้าและบริการของเรามันไม่พอมันจะไปอีกคำหนึ่งคือตัว A คำว่า advantage นะ advantage คืออะไรล่ะที่เราต่างจากคู่แข่งเรามีอะไรที่มันเหนือกว่าคู่แข่งนะคะแล้วสุดท้ายมันจะไปคำว่า benefit ตัว B นะคะ benefit คือ value อะไรที่คุณที่ลูกค้าเราได้รับนะลูกค้าได้คุณค่าอะไรนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าทฤษฎีนี้หรือแนวคิดเนี้ยมันสำคัญตรงนี้แหละว่าเรามีสินค้าหรือบริการเราทําได้ผู้อาจารย์เชื่อมั่นว่าทุกบริษัทผู้ประกอบการทุกท่านทําได้ลักษณะสินค้าบริการเราจะดีไซน์เอาแบบไหนเป็นผงเป็นเม็ดเป็นอะไรก็ตามทําได้หมดนะคะสิ่งที่มันแตกต่างจากคู่แข่งขันนะเราทําได้นะแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าเราจะต้องสวมหมวกนะการเป็นลูกค้าของเราว่าลูกค้าเขาได้อะไรจากสินค้าหรือบริการของเรานั่นคือ value หรือคุณค่านะคะนะเพราะฉะนั้น FAB นะคะมันเลยเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันถ้าเราเข้าใจคุณค่าที่ลูกค้าต้องการต่อไปการที่จะออกแบบสินค้าหรือการหาความแตกต่างจุดที่เป็นจุดขายของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแหละนะคะทีนี้มาเข้าใจ FAB ด้วยรูปภาพทั้งสองรูปข้างล่างนี้เนาะนะคะรูปซ้ายมือก่อนนะรูปข้างล่างซ้ายมือก่อนนะรูปนี้นะเป็นรูปที่อาจารย์ถ่ายมาเองเลยนะเราไปเจอนะที่ฟู้ดแลนด์นะคะถ่ายมาให้ดูนะคะมันคืออะไรคือถ้าบอกว่าฟีเจอร์ทุกท่านตอบได้แหละมันคือส้มโอนะคะฟีเจอร์ลักษณะของมันก็เป็นส้มโออ่ะพันธุ์ขาวใหญ่มั้งเนาะแล้วมันก็เป็นส้มโอที่มาจากนครปฐมมาจากสมุทรสงครามนะคะนะมีรสชาติดีมีรสหวานเลยนะชิมแล้วเนาะทีนี้จะถามนิดนึงว่าแล้วท่านที่เราฟังนะคะนะคะท่านผู้ประกอบการทางบ้านเนี่ยเห็นอะไรคะที่เขาต่างจากคู่แข่งนะพิมพ์กันมาได้นะคะเราแชทกันมาได้นะคะนะลองพูดคุยกันได้นะคะเห็นอะไรเหรอที่ต่างจากคู่แข่งนะคะแล้วคิดว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราสวมหมวกของลูกค้าเนี่ยเราได้คุณค่าอะไรนะคะสิ่งที่แตกต่างอ่ะนะอาจารย์เฉลยให้นิดนึงมองเห็นชัดๆเลยมันมีไอ้ที่ถือขึ้นมาที่จับถูกไหมมันเหมือนเป็นแพ็กเกจจิ้งที่จับขึ้นมาเนาะมันไม่เหมือนส้มโออื่นแล้วที่ขายอยู่ในตลาดใช่ไหมตาดีๆเพ่งต่ออีกนิดนึงมันมีอะไรมันมีต
ตามีแบรนด์อยู่นะอีกนิดนึงนะมันมีวงกลมเรียกว่าตรา GI อยู่ Geographical Identification นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็น advantage เนอะนะที่มันต่างจากคู่แข่งนะคะทีนี้อาจารย์ถามต่อพวกเราว่าแล้วลูกค้าได้อะไรหรอเออแน่นอนลูกค้ามันไม่ได้ได้แต่ส้มโอนะเราไม่ได้อยากจะซื้อส้มโอนี้แค่ว่ามันเป็นส้มโอขาวใหญ่ที่อร่อยเพราะไม่งั้นเราก็ซื้อส้มโออื่นได้นะคะที่เขาช่างขายอยู่ในตลาดถูกไหมเออแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรคะแต่ติ๊กตอกลองคุยกันมาเออลองคุยกันมาในแชทเนอะเออเราได้อะไรเราคิดว่าลูกค้าได้แวลูอะไรอะไรเหรอจะทำให้เขาควักเงินจ่ายนะคะเอออย่างน้อยนะเราเห็นลักษณะการมีที่จะมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้นะคะแน่ๆเลยเขาต้องการให้ลูกค้าสะดวกความสะดวกสบายไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันใช่ไหมคะมันช่วยเขาให้ดีขึ้นนะอำนวยความสะดวกของให้เขานะขณะเดียวกันสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะเอาไปเป็นของฝากของขวัญคนอื่นเอ้ยเราไม่ต้องมานั่งหิ้วส้มโอแบบว่าลูกใหญ่ๆใส่ถุงพลาสติกเนาะดูไม่งามใช่ไหมเราถือส้มโอแบบนี้เราอยากจะให้เป็นของขวัญใครมันก็ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาละใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีแบรนด์การมี GI มันช่วยอะไรเราลองคิดภาพเราเป็นต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยอยากกินส้มโอเนาะเอ้เราจะไปซื้อส้มโอที่ไหนยังไงต่างชาติพอเห็นแบบเนี้ยมันสร้างความเชื่อถือนะมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่สร้างความเชื่อถือว่าอ๋อเขามีแบรนด์นะเขามีตรา GI ที่บอกว่าส้มโอในพื้นที่เนี้ยนะคะมันมีความอร่อยนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ถ้าเรามองลึกไปอ่ะมันคือคุณค่าที่ทำให้คนจะจ่ายเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์นี้เห็นไหมคะมาดูรูปขวามือบ้างนะคะมาดูรูปขวามือบ้างถ้าท่านไหนช่วยตอบแชทมาก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เราแบบว่าเหมือนกับช่วยกันคิดไปด้วยนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยตอบกันมาได้เลยนะคะอ่ะมาดูรูปขวามือนะเนาะขวามือเป็นอะไรขวามือเป็นบะหมี่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านรู้จักดีนะคะเขามีชื่อเสียงมากเลยมาเป็นเวลานานแล้วนะทีนี้สิ่งที่ไปเจอคือเจอในช่วงของโควิดเนาะเราเจอการเปลี่ยนแปลงของเขาในช่วงของโควิดแล้วทำไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงร้านบะหมี่ในช่วงโควิดคนไปรับประทานไม่ได้ถ้าเขาทำไม่ทำอะไรเลยรับรองตายแน่นะคะตุยไปเลยนะถ้าไม่ทำอะไรเลยที่คนจะทำให้คนรับประทานได้ถูกไหมคะทีนี้การที่เขาพยายามคิดเนาะว่าแล้วจะสร้างแวลูอะไรเหรอที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถรับประทานได้จ่ายเงินให้กับบะหมี่ของเขานะคะเขาก็คิดถึงการทำแพ็กเกจเป็นบะหมี่ใส่ถ้วยนะคะเท่านั้นไม่พอนะเวลาคนทานบะหมี่มันต้องมีเครื่องมีอะไรต่างๆมีน้ําซอสมีอะไรอย่างนี้เนาะก็ใส่บรรจุเข้าไปด้วยเวลาลูกค้าจะทานลูกค้าเช็คอ่ะเขย่าเขย่าเขย่าบะหมี่ก็จะผสมกันแล้วก็อาจจะมีตะเกียบนะคะตะเกียบอุปกรณ์ในการรับประทานให้กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมือมันสร้างคุณค่าถูกไหมลูกค้าจะไปทานที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีร้านละนะเราซื้อไปทานออฟฟิศเราซื้อไปทานที่บ้านเรามันเกิดความสะดวกนะคะมันเกิดความสะดวกนะที่มันคือบะหมี่แสนอร่อยที่เราเคยทานอยู่นี่แหละนะคะไอ้ฟังก์ชันที่เราได้เราก็คงได้ยังได้อยู่เนาะขณะเดียวกันนะสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาคิดเผื่อลูกค้าว่าส่วนใหญ่แล้วในช่วงโควิดอะเวลาที่เราลําบากเราจะรู้สึกว่าเราอยากตอบแทนคนที่เขาช่วยเหลือเราใช่ไหมคะจะมีคนที่ช่วยเหลือเราเช่นคุณหมอคุณพยาบาลเราเรียกเขาเป็นด่านหน้านะคะหรือท่านอื่นๆด้วยเนาะเพราะนั้นหลายๆคนเลยที่เป็นผู้บริโภคอยากตอบแทนการตอบแทนที่ดีสุดคือการซื้ออะไรตอบแทนใช่ไหมคะสินค้าอาหารเนาะอาหารเครื่องดื่มนะจะเป็นสิ่งที่คนชอบซื้อไปเพื่อตอบแทนแค่กระดาษหน้านะบะหมี่เขาก็คิดเรื่องนี้แหละว่าการซื้อบะหมี่ของเขามันให้คุณค่าตรงนี้ด้วยที่จะทําให้ลูกค้าซื้อได้และเอาไปให้กับด่านหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันคือการที่มันเป็นตัวอย่างเนาะนะที่อาจารย์อยากจะให้เราเห็นไอ้ความหมายของคำว่า FAB ใน FAB หรือ Value เนี่ยว่าถ้าเราคิดให้มันลึกขึ้นนะเราจะไม่ออกแบบมาแค่ลักษณะของสินค้าแต่เราจะสวมหมวกในการเข้าใจลูกค้าเราว่าเขาอยากได้อะไรอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ช่วยให้เขาดีขึ้น
นะคะแล้วเราก็สามารถทำตรง value ตรงนั้นไปตอบโจทย์เขาก็จะยินดีที่จะจ่ายนะสมัยนี้เชื่อว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะเหมือนกับทำความเข้าใจแล้วก็คิดอะไรได้แบบ innovation อะไรต่อยอดนะคะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนได้มากมายนะเดี๋ยวนี้นะใส่บาทเรายังไม่ต้องใส่เองเลยถูกไหมเออนะคะเราเสียเงินจ่ายค่าแวร์ยูตรงนั้นมีคนใส่บาทแล้วก็ออนไลน์ให้เราดูนะทำคลิปมาให้เราหรือไลฟ์มาให้เราดูนะคะเราก็สามารถที่จะทำบุญได้ผ่านธุรกิจพวกนี้นะเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการเข้าใจแวร์ยูที่อยากฝากให้ทุกท่านนะคะนะทีนี้การที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนะในการเข้าใจแวร์ยูให้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เราจะไปทำอินไซต์ลูกค้าเนี่ยค่ะเราจะได้คิดออกเนาะเราก็จะได้คิดออกนะคะว่าเออการตอบโจทย์ให้ลูกค้ามันมีเวย์ไหนบ้างนะคะคุณค่าที่ลูกค้าเขาจะได้รับนะนะอาจารย์ก็เลยเสนอนะคะอันนี้นะให้กับทุกท่านนะสรุปมานะสรุปมาจากสิ่งที่เราไปรวบรวมเราไปอ่านนะคะมานะคะมันเป็นแนวคิดของเรื่องคุณค่าในเชิงของการตลาดนะคะเป็นmarketing value นะคะในเชิงของการตลาดนะคะคือ value จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆแนวคิดนะคะแนวคิดทางด้าน design thinking เนาะแนวคิดทางด้านของ social marketing นะคะก็มีนะคะแต่แนวคิดอันเนี้ยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องของ value ที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ประกอบการเวลาที่เราจะทำการตลาดนะคะสำหรับธุรกิจของเรานะคะก็คือประเภทต่างๆนะของ value ของคุณค่านะคะคือถ้าเราเป็นนะคะผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่นะคะเท่าที่อาจารย์ได้สัมผัสนะคะท่านที่อยู่ในแวดวงของ R&D นะคะท่านที่อยู่ในแวดวงของการผลิตนะคะเราจะไม่มีการมีอะไรนะคะสงสัยในเรื่องของ functional value นะคะในเรื่องของอรรถประโยชน์เพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นงานของเราอะนะคะเราต้องผลิตสินค้าหรือบริการโดยพื้นฐานของคุณภาพนะโดยพื้นฐานของความปลอดภัยเซฟตี้ใช่ไหมคะโดยพื้นฐานของเช่นเราอยากจะให้อรรถประโยชน์ในเชิงของการลดปริมาณคอเลสเตอรอลการลดน้ำตาลการเพิ่มโปรตีนนะการเพิ่มแคลเซียมนะต่างๆนะคะการเป็นคีโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นฟังก์ชันหรือคุณค่าในเชิงอรรถประโยชน์ที่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกท่านเลยอะค่ะมีพร้อมนะในการที่เราจะทำสินค้าบริการของเรานะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทุกท่านมองภาพที่กว้างขึ้นเนาะในเชิงของการตลาดนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการอะมันอาจจะมีนอกเหนือไปจากนั้นนะคะหรือสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาที่เราไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้มันอาจจะมีมากขึ้นกว่านั้นนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมาแนะนำเนาะในเรื่องของคุณค่าต่างๆเนี่ยก็คือนอกเหนือจากอรรถประโยชน์หรือ functional value ก็จะมีเรื่องของอารมณ์นะคะประสบการณ์ emotional หรือ experience นะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเรื่องของสัญลักษณ์นะคะ social value หรือ symbolic value นะคะเรื่องของต้นทุนนะ cost value นะคะต้นทุนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราขายสินค้าถูกกว่าคนอื่นนะคะไม่ได้หมายความว่าเราขายของถูกนะแต่ลูกค้าเราผู้บริโภคในชีวิตของเขาเนี่ยเขามีต้นทุนต้องจ่ายนอกเหนือไปจากเงินเช่นเวลาเช่นพลังงานนะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเขาตรงนี้ได้เนี่ยทำให้เขาดีขึ้นตรงนี้ได้มันคือ value ของเขานะคะหรือ value ในเรื่องของความแปลกใหม่นะคะในเรื่อง epistemic value นะอะไรที่มันเป็น innovation อะไรที่มันเป็น wow product นะเราถือว่ามันเป็นการสร้าง value ให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะนะแล้วสุดท้ายก็คือ conditional value คุณค่าที่มีเงื่อนไขนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการสร้างคุณค่าสินค้าบริการบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดตลอดเวลานะคะมันอาจจะเกิดในบางสถานการณ์มันอาจจะเกิดในบางจังหวะมันอาจจะเกิดในบางช่วงเวลานะคะแต่มันสร้าง value ให้เราได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณค่านะ
ในประเภทต่างๆเพื่อความเข้าใจของทุกคนมากขึ้นนะคะอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างนะด้วยตัวอย่างนะคะนะทุกท่านจะได้เห็นภาพนะคะอ่ะอันนี้เป็นอย่างแรกเลยทุกท่านเห็นภาพมองภาพออกไหมมันคือคุณค่าเรื่องอะไรติ๊กตอกออร์แกนิกซ้ายมือเป็นรูปของดอกไม้ที่รับประทานได้ edible flowers นะคะแต่ว่ามีการปลูกแบบออร์แกนิกเหมือนกันนะคะความเป็นออร์แกนิกเป็นไงนะคะมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ทำให้เราจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนมออร์แกนิกนะคะเพราะนั้นอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านตอบได้นะว่าตรงนี้มันคือคุณค่าในเชิงฟังก์ชันนะคุณค่าในเชิงอรรถประโยชน์ที่ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะต่อมานะเรามาดูนะแต่อรรถประโยชน์ไม่ใช่สิ่งเดียวนะบางครั้งสิ่งที่ผู้บริโภคมองหามีมากกว่านั้นนะคะนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราตามหามันได้เราจะรู้เลยว่าอิโมชันแนลเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ผู้บริโภคต้องการนะคะนะผู้บริโภคยุคปัจจุบันนะเขาถูกการดึงดูดด้วยคุณค่าทางอารมณ์นะคะอย่างเช่นรูปซ้ายมือนะคะจริงๆแล้วการสร้างคุณค่าทางอารมณ์ของรูปซ้ายมือเนี่ยทาสแมวจะรู้ดีทาสแมวจะรู้ดีนะคะว่าอันเนี้ยมันคือนมนะคะเป็นนมสําหรับแมวนะการออกแบบแพ็กเกจจิ้งเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างคุณค่าในเชิงอารมณ์นะโอ้พอทาสแมวเห็นเป็นไงน่าซื้อนะเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นอุ้ยสื่อ3 กล่อง4 กล่องมาประกอบกันเป็นแมวน่ารักขึ้นมาได้ตัวหนึ่งเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นรูปที่อาจารย์เอามาจากภาพจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามผู้ประกอบการไทยเองก็สามารถที่จะทําได้ในการสร้างคุณค่าทางอารมณ์บางอย่างผ่านบรรจุภัณฑ์นะคะอีกรูปหนึ่งรูปนี้ขวามือเนาะเขาบอกว่ามันเป็นน้ําแร่ยี่ห้อไฟน์นะคะเป็นน้ำแร่หรือ mineral water นะแต่ทำไมหรอขายราคาเท่าไหร่1,312 บาทต่อลิตรต่อขวดเออหูน้ำแร่อะไรเนี่ยแม่เจ้าขายราคา1,300 บาทนะในขณะที่เรากินน้ำแร่ยี่ห้ออื่นๆในตลาดนะคะอ่ะให้สัก50 บาทนะ100 บาทเนาะเขาบอกว่ามันเป็นน้ำแร่จากใต้ภูเขาไฟฟูจิอุดมไปด้วยซิลิก้าช่วยบำรุงผมขนเล็บและชะลอวัยนะอยากจะถามนะคะนะท่านผู้ชมผู้ฟังของเราทางบ้านนะบน Facebook Live อยากจะถามสมมุติว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสวยและรวยมากนะหรือหล่อและรวยมากคือเราไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของเงินเนาะในเรื่องของรายได้เราก็มีรายได้พอๆกันนี่แหละสามารถใช้จ่ายในสินค้าทุกอย่างได้เนี่ยซื้อไหมนะนะอาจารย์ถามหน่อยนะเราลองแชทกันเข้ามาก็ได้นะคะท่านไหนซื้อท่านไหนไม่ซื้อไอ้น้ำแร่ขวดเนี้ยนะคะซื้อไหมนะคะนะคะแล้วท่านไหนที่ตอบมานะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เรามาร่วมนะให้ความคิดเห็นกันเนาะดูจะซื้อไหมเนี่ยนะคะทีนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะตัดสินใจซื้อนะคะ value มันอยู่ตรงไหนนะvalue นะคะมันไม่ได้อยู่ที่แค่เรื่องเงินนะคะไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวใช่ไหมมันต้องมีอะไรคะมันต้องมีความเชื่อมันต้องมีความเชื่อไม่ใช่เรื่องงองูชอฉิ่งนะเวลาถามนิสิตจะชอบตอบงองูชอฉิ่งเนาะบอกไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะนะคะถ้าเราเชื่อนะอารมณ์ความรู้สึกเราบอกอ่ะเฮ้ยภูเขาไฟฟูจิมีซิลิก้าบำรุงผมคนเล็กสำคัญที่สุดเลยกระชากวัยเราชะลอวัยเราก็ยินดีที่จะจ่ายกับแวลูตรงนี้ถึงแม้มันจะราคา1,300 บาทต่อลิตรถ้าเราไม่เชื่อมันก็จะไม่มีแวลูสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเนาะว่าการสร้างอารมณ์ความรู้สึกมันอาจจะมาจากอย่างนี้ค่ะเรื่องเล่านะคะความเป็นมานะคะเราสร้างให้คนเราเนี่ยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกให้เราเชื่อได้นะคะต่อไปเราไปดู value ในเรื่องของประสบการณ์บ้าง
นะคะ value ในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากสินค้าหรือมันอาจเกิดจากบริการก็ได้นะคะว่าผู้บริโภคในยุคสมัยนี้จริงๆคำว่าประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากเลยสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะมันเป็นสิ่งที่เขาแสวงหาเขามองหานะคะเราไปเที่ยวคาเฟ่นะหลายๆคนนะบอกเลยอ่ะนะถามนิสิตเนี่ยไปเที่ยวคาเฟ่เขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยฉันจะไปกินกาแฟอร่อยน่าจะไปกินกาแฟพันนี้ที่คาเฟ่เท่านั้นแต่เขามองว่าฉันจะไปถ่ายรูปนะคะฉันจะไปถ่ายรูปนะคะที่คาเฟ่ฉันจะไปถ่ายรูปในท้องไร่ท้องนาฉันนั่งจิบกาแฟนะคะฉันจะไปอะไรอ่ะถ่ายรูปกับบรรยากาศพระราชวังแวร์ซายน์นะเหมือนเราอยู่ปารีสอย่างเงี้ยนะคะมันให้ experience ถูกไหมมันให้ประสบการณ์แปลกใหม่มันก็เลยทำให้ฉันไปใช้บริการนะคะหรือว่าเราอะไรคะเราอยากได้อารมณ์ร่วมความรู้สึกนะประสบการณ์กับการรับประทานอาหารบางอย่างนะเช่นตัวอย่างอันบนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อาจารย์เจอมีจริงๆนะจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือจังหวัดชลบุรีเนาะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเพลงที่ดังขึ้นมาคือเพลงคุกกี้เสียงไทยจำได้บอกไม่รู้นะ BNK48 นะนะคะทีนี้ร้านเนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคือไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดธรรมดานะสิ่งที่แตกต่างคือเขามีเลขเซียมซีใต้ชามทุกคนที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะได้เลขเซียมซีนะแล้วเป็นไงคะคนที่มาต่อคิวเขาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้คืออยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะอยากได้เลขเซียมซีนะคะนี่คือแวร์ยูที่เขาสร้างขึ้นมานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนไปกินไหมแน่นอนคนไทยสายมูใช่ไหมคะเออคนไทยมีสายมูอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้ประสบการณ์แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในธุรกิจบริการที่เขาสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะเป็นแวร์ยูที่ทําให้คนยินดีที่จะจ่ายเงินนะคะรูปซ้ายมือเนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นสิ่งที่เจออาจจะมีมาสักพักหนึ่งนะแต่ว่าอาจารย์เจอนะคะก็จะเป็นโกลเด้นเพลสนะคะเขาสร้างประสบการณ์ยังไงเหรอคุณรับประทานมัทฉะชาเขียวคุณรับประทานช็อกโกแลตคุณรับประทานกาแฟแต่คุณได้อารมณ์ร่วมว่าโอ้ยอุตรดิตถ์อะไรเป็นของดีของอุตรดิตถ์เอามาใส่ไว้ลำปางม่วนใจอะไรเป็นของดีลำปางเอามาผสมอยู่ในช็อกโกแลตนะเชียงใหม่หน้าฮะเอออะไรเป็นของดีเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่เป็นอะไรเนี่ยนะแล้วเขาก็จะมีเวิร์ดดิ้งมีโคดดิ้งมานะคะไปแอลเหนือด้วยกันเพราะนั้นเวลาเราไปซื้อนะแทนที่เราจะได้แค่กาแฟได้แค่ชาได้แค่มัทฉะกรีนทีแต่มันเหมือนเราได้มีประสบการณ์ใหม่สำหรับไอ้ที่เที่ยวต่างๆเห็นไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นการสร้างแวลูค่าคุณค่านะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในตลาดนะก็เลยยกมาให้พวกเราเห็นได้เข้าใจนะไอ้ตู้เต่าบินเนี่ยพวกเราก็รู้จักอยู่แล้วล่ะนะมันคือตู้เครื่องดื่มนะคะอันนี้อนาคตก็เคยออกข่าวว่าเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาเครื่องดื่มก่อนก็ได้ตู้เต่าบินตู้เครื่องดื่มเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือกาแฟคือชาคือเครื่องดื่มที่เราเดินเข้าร้านเราก็กินได้ถูกไหมกาแฟสดอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เราได้นะคะมันคือประสบการณ์ใหม่นะคะมันคือความสะดวกแบบใหม่รูปแบบใหม่คือประสบการณ์ใหม่ที่เราได้กดซื้อจากตู้นะคะยิ่งวัยรุ่นนะวัยยังเจเนเรชันเนี่ยมันดึงดูดเขามากเลยนะเพราะเขาถือว่าเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาจะได้ใช้เวนดิ้งแมชชีนนะเขามีความสนุกสนานนะคะในหลายๆอย่างนะคะนะหรือว่ารูปขวามือนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นข้าวแท่งนะคะนะคะทำไมนะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราจะได้รับประทานนะคะข้าวนะคะอาจจะเป็นจำเมนูไม่ได้แม่นนะคะอาจจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นข้าวผัดกะเพราในรูปแบบการรับประทานแบบใหม่นะคะเราสามารถที่ไปซื้อรับประทานเหมือนกันรับประทานแท่งนะคะแท่งอะไรในการกัดกินแทนที่มันจะอยู่ในจานอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นการนําเสนอเนาะประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคนั้นผู้บริโภคที่เขาต้องการประสบการณ์แบบไหนแบบใหม่แบบนี้เขาก็ยินดีที่จะจ่ายให้กับคุณค่าแบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นคุณค่าตัวที่4คือคุณค่าด้านสังคม
นะด้านสังคมสิ่งแวดล้อมนะคุณค่าตัวนี้อาจารย์ไม่ต้องพูดมากเลยสมัยนี้ยุคสมัยนี้ทุกคนพูดถึง BCG ทุกคนพูดถึง ESG ทุกคนพูดถึง Sustainable นะคะนะในเชิงการตลาดก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็มองเรื่อง Sustainable Marketing เหมือนกันเราไม่ได้มองแต่แค่ Profit นะเรามองเรื่องความสำคัญของคนหรือ People เรามองเรื่องความสำคัญของโลกหรือ Planet นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์พวกบรรจุภัณฑ์พวกนี้นะคะในการใช้biodegradable ในการใช้กระดาษอะไรที่ลดการใช้พลาสติกลดการใช้โฟมนะคะการมีเรื่องของลดของคาร์บอนฟุตปรินท์การมีเรื่องอีโคเฟรนลี่ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าในเชิงสิ่งแวดล้อมในเชิงของสังคมให้กับผู้บริโภคนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะนะต้องบอกตรงนี้นะคะคนที่เขามีความเป็นกรีนนะคะมีความเป็นอาจจะเป็นเฟล็กซิเบิลถ้ามีก็ดีนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกคนนะคะเพราะนั้นเราต้องศึกษาเราต้องมีความเข้าใจนะคะสําหรับคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราว่าเขาให้ความสําคัญในคุณค่าในด้านนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะนะต่อไปนะเป็นคุณค่าตัวที่สี่คือเรื่องของคุณค่าด้านต้นทุนนะอย่างที่อาจารย์บอกเนอะมันไม่ใช่หมายความว่าเราขายของราคาถูกนะคะแต่ต้นทุนในชีวิตของลูกค้าเราของผู้บริโภคเราอะมันมีมากนะคะเกินกว่าเรื่องของการจ่ายเงินนะเวลาถูกไหมนะเนี่ยทุกท่านที่ยินดีเข้ามาฟังอาจารย์วันนี้ทุกท่านเสียสละเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะนะทุกท่านมีคุณค่าด้านต้นทุนมันนะทุกท่านต้อง expect ว่าจะได้อะไรนะคะกลับไปใช่ไหมคะนะหรือว่าในเรื่องของพลังงานเนาะเวลาเราไปทําอะไรบางอย่างนะนิสิตเขาบอกโอ้กว่าเขาจะมาเรียนเขาต้องขึ้นรถเมล์3-4ต่อเขาต้องใช้พลังงานเหนื่อยมากถ้าเราลดตรงเนี้ยให้กับลูกค้านะให้กับผู้บริโภคได้มันก็สร้างคุณค่าให้เขามันก็กระตุ้นในการที่จะยินดีที่จะจ่ายเขานะคะอย่างซันไลน์อ่ะนะเป็นน้ำยาล้างจานที่เขามีรุ่นหนึ่งที่เขาออกมาบอกว่าเขาไปเจออินไซต์ลูกค้าว่าลูกค้าบอกว่าล้างจานเสียเวลามากเลยคุณแม่บ้านเนาะโอ้ยไหนจะเอาเวลาไปเล่นกับลูกนะไปเรียนเต้นรำไปร้องเพลงนะต้องมาล้างจานนะคะเออนะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าซันไลท์นึ่งเนี่ยลดเวลาล้างจานเพิ่มเวลาให้ชีวิตแล้วทำแคมเปญออกมาโอ้โหเป็นที่นิยมมากเลยแม่บ้านนะซื้อกันเกลียวกราวนะร่วมแคมเปญกันใหญ่เพราะว่าอยากจะมีเวลาเพิ่มขึ้นไปเต้นรำไปร้องเพลงไปอะไรที่มีความสุขในชีวิตไปเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ช่วยลดนะคะช่วยอะไรช่วยลดเวลานะคะหรือนะคะนอกจากเวลาแล้วพลังงานล่ะอะไรที่มันอำนวยความสะดวกอะไรที่มันทำให้เราเสียพลังงานในชีวิตเราไม่ต้องไปหานะคะเนี่ยทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือร้านค้าบางร้านเขาถึงได้มีบริการนะ personal shopper นะคะเพราะเขารู้ไงว่าบางคนลูกค้าบางคนอ่ะเขาไม่อยากเสียเวลาเขาไม่อยากเสียพลังงานเขามีสิ่งอื่นที่เขาต้องทำเพราะนั้นยกหูกริ๊งเดียวหรือไลน์มาบอกนิดเดียวซื้อนี่จัดให้นะจัดให้ส่งให้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะนี่คือต้นทุนในชีวิตของลูกค้าที่เราสามารถช่วยเขาได้นะคะเป็น cost value นะอ่ะต่อไปนะคะเป็นต้นทุนที่เรียกว่า epistemic value นะต้นทุนนี้คือความแปลกใหม่นะ epistemic ความแปลกใหม่ความที่คนเขามีความแบบอยากลองอยากรู้อยากเห็นอยากได้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรใหม่ๆมันว้าวมันไปกระตุ้นมันเป็นโอกาสที่ทำให้เขาอยากจะทดลองแล้วถ้ามันตอบโจทย์นะคะ value เนี้ยมันตอบโจทย์เขาเพราะมันก็มีโอกาสที่เขาจะใช้หรือซื้อมันต่อไปใช่ไหมคะอย่างไอ้รูปบนมันเป็นรูปกล่องเบนโตะเนอะเราก็จะรู้จักอย่างดีเนาะในกล่องเบนโตะแต่กล่องเบนโตะสามารถออกแบบให้มันปิ้งเนื้อได้เออมันว้าวไหมอ่ะมันแปลกใหม่อ่ะเรากินเบนโตะแต่ก่อนเราต้องกินที่สุกแล้วตอนนี้เราสามารถปิ้งได้นะคะแล้วซ้ายมือนี่อาจจะเป็นต่างประเทศเนาะที่แบบเออมันรู้สึกน่าตื่นเต้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาก็ไปศึกษาบอกว่าคนที่ปวดหัวไม่ค่อยสบายมีความรู้สึกอยากกินของเย็นๆและทําให้สมองมันปลอดโปร่งบอกว่านี่เป็นไอติมพาราเซตามอลนะแต่อันนี้ก็ต้องแบบมีความระมัดระวังด้วยว่าเอ้ยมันมีโดสมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของการรับประทานนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยสําหรับสินค้าในบางประเทศใช่ไหมคะนะหรือขวามือจุดเนื้อวากิวอย่างเงี้ยนะคะจากเครื่อง 3D printer
ใช่ไหมเราเห็นปัจจุบัน 3D printer ทำได้เยอะเลยโดยเฉพาะพวกกลุ่มแพ็กเกจจิ้งอันนี้น่าจะเป็นอินโนเวชันของญี่ปุ่นเนาะที่เขาออกมาแล้วคนรู้สึกกันว้าวมากเลยว่าเฮ้ยเราสามารถทำให้มันออกมาเป็นเนื้อลายหินอ่อนออกมาได้เนี่ยนะคะนะหรือรูปข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นรูปที่อาจารย์ได้มาจากการฟังจากอาจารย์ที่ Fab Cafe นะคะนะที่เป็นเรื่องของอินโนเวชันที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีการทำแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันที่จะสามารถเขาเรียกว่าช่วยคนนะสมมติวันนี้เราไม่รู้เราจะรับประทานอะไรเนาะเรามีทางเลือกในหมู่บ้านนี้นะคะก็จะทำแอปพลิเคชันมาเหมือนเป็นศาลเจ้าแล้วเราไปขอความเห็นในศาลเจ้าว่าเอ้ยเราควรจะทานอาหารอะไรในมื้อนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันก็จะทํานายให้เราว่าไปกินราเมงร้านนี้นะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเราก็ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบวกกับความแปลกใหม่ที่มาดีไซน์นะคะให้กับตอบโจทย์ใน value เรื่อง epistemic นะต่อไปนะคะเป็น value ตัวสุดท้ายที่เราเรียกว่า conditional value นะคะหรือคุณค่าด้านเงื่อนไขนะธุรกิจหรือสินค้าหรือบริการเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกว่าเราจะต้องมีคุณค่าในตลอดเวลาตลอดทุกสถานการณ์บางธุรกิจเขามีคุณค่าบางช่วงเวลาแต่ทําให้เขาสร้าง market value ได้สร้างตัวเงินนะเมลอนบอกหนึ่งต้นหนึ่งลูกเราของคิดภาพเนอะคนมีลูกคนเดียวอะใช่ไหมคะทุกอย่างประเคนให้ลูกหมดนั่นเมลอนที่มันหนึ่งต้นหนึ่งลูกอะมันขายได้200-300 บาทเพราะมันเป็นเมลอนที่มันต้องสมบูรณ์นะสมบูรณ์คูณสูงใช่ไหมคะน้ำปุ๋ยอะไรทุกอย่างมันพร้อมอ่ะนะคะเขาก็เลยขายใน Market Value ได้มากกว่าปกตินะหรืออันที่อาจารย์ชอบมากๆเลยคือมังคุดนะคะมังคุดที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมอยู่ที่ไหนนะหลายๆคนถ้าเป็นคนทางใต้เนาะจะรู้เลยนครศรีธรรมราชใช่ไหมคีรีวงศ์นะทำไมล่ะเขาบอกว่าพื้นที่มันเฉพาะนะมันอุดมสมบูรณ์อากาศมันดีสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะมันเหมาะกับการปลูกมังคุดมันเลยทําให้ขายได้ในราคาสูงนะ300 บาทนะนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะ2 เดือนหรือว่าในครอบที่เขาออกมาเท่านั้นนะขายหมดเกลี้ยงเลยทุกคนให้แวลูกับตรงนี้แย่งกันซื้อนะคะอันนี้ยังไม่เคยรับประทานเหมือนกันเนอะซื้อไม่ทันสักทีนะคะค่ะก็คืออยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรามีconditional บางอย่างนะแล้วเราบอกกับผู้บริโภคมันก็ทำให้เราสร้างคุณค่าที่เป็นตัวเงินขึ้นมานะคะจาก conditional value อันนี้นะทีนี้ในยุคปัจจุบันนะคะหลายๆคนเนี่ยเวลาเราถามลูกค้าเราอาจจะไม่ได้คำตอบคือบางทีลูกค้าคิดไม่ออกอยากได้อะไรนะลูกค้าสนใจอะไรอยากได้อะไรบางทีถามเพื่อนเอ๊ะกลางวันวันนี้อยากทานอะไรโอ้คิดไม่ออกแต่ไม่เอาฟาสต์ฟู้ดเบื่อนะนั่นคือเพนพอยต์นะตอบได้ว่าไม่อยากได้อะไรตอบได้ว่ามีปัญหาอะไรเพราะนั้นมันก็เลยมีธุรกิจต่างๆที่เห็นในรูปเนี้ยที่เขาทําออกมาเพื่อที่จะให้แวลูในการแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นโคนที่มี2 ปากใส่ไอศครีม2 ก้อนได้นะอันนี้มีขายแล้วนะคืออาจารย์ไปเห็นที่ศูนย์สิริกิติ์ร้านไอติมที่ศูนย์สิริกิติ์เนาะนะคะสุกี้ในช่วงหนึ่งเขาทําหม้อกระดาษออกมานะคะนะหรือน้ําแข็งที่แบบช่วยแก้ปัญหาบางทีซื้อน้ำแข็งจากเซเว่นเดินกลับบ้านละลายหมดถุงเลยนะก็เป็นน้ำแข็งที่เป็นพันอึดแล้วไอซ์แก้ปัญหาตรงนี้หรือมะพร้าวนะคะที่เขาสามารถทําให้เปิดปิดรับประทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหานะคะนะทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรจากที่เราได้รู้เรื่องของการที่เราจะเติบโตนะไม่ว่าเราจะ product development ไม่ว่าเราจะ market development หรือว่าไม่ว่าเราจะ market penetration หรือ diversification ก็ตามนะคะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของ value สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้อง fit กับความต้องการของคนกับสินค้าหรือบริการของเราหรือมา product market fit นะคะ value proposition ของเรากับ target customer ของเรานะคะเราต้องพยายามฟิตรู้สิ่งที่เขาต้องการรู้ปัญหาของเขานำเสนอสิ่งที่เขาต้องการแก้ปัญหานะคะหรือว่าถ้าเราทำmarket development เราอยากหาลูกค้าใหม่ใช่ไหมเรามี value ของเราอยู่เราก็ต้องไปหาว่ากลุ่มลูกค้าไหนล่ะที่เขาจะต้องการนะที่เราจะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้านั้นได้เพราะฉะนั้นมันเป็น two way นะคะมันเป็น product market fit ที่เราสามารถที่จะทำได้ทั้ง2 อย่างเลยขึ้นกับ growth strategy ที่เราต้องการจะทำนะคะนะมันนั่นสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการทำให้มันสอดคล้องกันนะคะ
มาถึงสุดท้ายแล้วนะคะใน10 นาทีสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะพูดว่าในหัวข้อของเราที่เราบอกเนาะว่าเราจะเติบโตนะเรามีแนวคิดพื้นฐานแล้วว่าเราจะเติบโตด้วยกลยุทธ์ทางด้านไหนเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่าการเติบโตของเราเนี่ยอย่างน้อยเรื่อง value เราต้องเข้าใจเราต้องสามารถที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราโดยการที่เรามีองค์ประกอบในเรื่องของ value คุณค่าให้กับลูกค้านะแล้วเราต้องพยายาม fit เนาะนะคะลูกค้ากับ value กับลูกค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญสำหรับเราก็คือเราต้องเข้าใจนะลูกค้านะคะนะอาจารย์อยากจะแนะนำอันหนึ่งก็คือว่าจริงๆการเข้าใจลูกค้าน่ะมันไม่ได้เป็นจําเป็นจะต้องทําการวิจัยตลาดอย่างเดียวเนาะนะคะบางทีวิธีการเบสิกง่ายๆก็คือการคุยไม่เป็นทางการกับลูกค้าเราเนาะลูกค้าใช้สินค้าหรือรับประทานของเรามาสักระยะหนึ่งอ่ะมีปัญหาอะไรไหมเนาะหรือลูกค้าชอบตรงไหนหรอนะหรือลูกค้าอยากได้อะไรอีกไหมเนี่ยพูดคุยแบบเนี้ยนะแล้วจดบันทึกจดโน้ตนะในที่สุดเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันจะก็จะกลับมาช่วยเรานะคะเราก็เข้าใจเขามากขึ้นนะคะหรือว่าการสังเกตนะพฤติกรรมของเขาคนนี้เข้าร้านเราเนี่ยนะสั่งอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะคะอันนี้เชื่อไหมว่าผู้พ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะร้านกาแฟฟู้ดบิสเนสฟู้ดเซอร์วิสอ่ะเขาทําจําแม่นเลยนะคะลูกค้าคนนี้เป็นแบบนี้ลูกค้าอันนี้รับประทานแบบนี้เราจะเข้าใจเขามากขึ้นพฤติกรรมคนนี้มาต้องมากับแฟนแฟนต้องกินอันนี้คนนี้กินอันนี้คนนี้มากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือการสังเกตที่เราสามารถทําได้ไม่ว่าธุรกิจเราจะเล็กหรือใหญ่นะคะหรือบางธุรกิจครูเห็นในเรื่องของการเข้าไปตามติดชีวิตลูกค้านะคะมีธุรกิจใหญ่ธุรกิจหนึ่งนะคะที่เขาอยากจะศึกษาชีวิตวัยรุ่นนะคะเขาก็ตามติดเลยว่าวัยรุ่นตั้งแต่เช้าจนถึงกลับบ้านนะวัยรุ่นทําอะไรนะแล้วเขาจะเข้าไปตอบโจทย์ชีวิตของวัยรุ่นได้ตรงไหนบ้างนะคะหรือเก็บข้อมูลจากสังคมออนไลน์อันนี้อยากจะบอกเลยนะว่าการตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมมันมีเทคโนโลยีมันมีการ disrupt นะมันมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์ใครมีออนไลน์นะใครมีไม่ใช่ว่าจะเป็นออนไลน์อะไรก็ตามนะหลังบ้านสำคัญมากๆเราต้องพยายามแทร็กข้อมูลหลังบ้านนะนะไม่เพียงแต่เราจะได้ข้อมูลลูกค้าเรานะถ้าเราทำตัวเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเราจะได้ข้อมูลคู่แข่งเราอีกด้วยนะมันดีขึ้นไปอีกเห็นไหมเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากนะคะเพราะนั้นเราต้องมีการใช้ประโยชน์นะคะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วเราจะเข้าใจลูกค้านะอย่างธุรกิจบางธุรกิจอะบอกเลยว่าเขารู้เลยว่าเขาจะโพสต์เวลาไหนเขารู้เลยว่าเขาจะไลฟ์เวลาไหนเพราะเขาก็ไปดูหลังบ้านไงนะดูว่าลูกค้ากลุ่มลูกค้าของเขาว่ามีพฤติกรรมที่จะเข้ามาเล่นสื่อโซเชียลในช่วงเวลานี้นะมีพฤติกรรมที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เขาอะในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะทำการโพสต์ในช่วงเวลานี้เป็นสม่ำเสมอนะอันนี้การเก็บข้อมูลอันนี้อาจารย์แบบอยากให้เราลองด้วยนะคะหรือข้อมูลที่เป็นคนติดต่อลูกค้าแทนเราเซลส์แมนอย่างเงี้ยถ้าเราทําระบบให้เขาในการเก็บข้อมูลลูกค้านะคะตัวแทนจําหน่ายเราสามารถได้ข้อมูลจากเขาเพราะเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าหรือสุดท้ายนะมีการทําตัวลองทําตัวเป็นลูกค้านะแนวคิดนี้ต่างประเทศใช้เยอะเพราะว่าบริษัทในต่างประเทศบางทีอะ CEO หรือคนที่เป็นผู้บริหารนะเวลาเขามีเชนอะเชนเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยเชนเยอะๆเนาะแต่คนที่เป็นพนักงานจะไม่รู้จักหรอกว่าใครเป็นเจ้านายใหญ่เนาะเขาจะไม่รู้จักนั้นเจ้านายใหญ่ลองทําตัวเข้าไปตามร้านนะทําตัวเป็นลูกค้าเข้าใจลูกค้าด้วยแล้วรู้ด้วยว่าพนักงานตัวเองให้บริการยังไงนะคะมันทั้งหมดที่บอกก็คือว่าจริงๆการเข้าใจลูกค้าของเรามันก็มีหลากหลายวิธีที่เราจะทําได้แต่ส่วนใหญ่คือถ้าถามว่าในเชิงของวิชาการเราก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของงานวิจัยตลาดงานวิจัยผู้บริโภคใช่ไหมคะทีนี้คําเนี้ยนะอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคํานี้นะคะว่าการเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกนะมันเป็นคําที่มันสําคัญขึ้นมากๆเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเราทําวิจัยตลาดในส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการทำเซอร์เวย์ในปริมาณจํานวนที่เยอะๆใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นคําตอบของคําว่า what นะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเราทําการวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกเนี่ยค่ะสิ่งที่เราคาดหวังคือเราคาดหวังการเข้าใจเขาพฤติกรรมเหตุผลนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการถามคําว่า why ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
อันนี้การเข้าใจ Insight Consumer Insight เนี่ยเลยเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนักการตลาดนักวิจัยตลาดเอาเข้ามาทำค่อนข้างเยอะนะคะนะก็เลยอยากจะลองแนะนำนะคะให้ทุกท่านพอที่จะได้เห็นภาพเนาะนะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการทำการหาอินไซต์ของลูกค้านะคะนะคะนอกจากวิธีการที่อาจารย์บอกนะคะที่เราแบบสามารถที่จะทำอย่างไม่เป็นทางการหรืออะไรได้จริงๆแล้วมันก็มีเครื่องมือจำนวนมากนะคะถ้าใครผ่านการเรียนในพวกดีไซน์ thinking นะคะพวกนี้มานะคะบางทีเราจะคุ้นเคยกับพวกเครื่องมือพวกนี้เพราะว่านักการตลาดเองเราก็ใช้เครื่องมือพวกนี้เอามาใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ทีมการตลาดนะคะอาจารย์อุ้มนะคะของทีมเราเนี่ยได้รวบรวมนะคะรวบรวมมานะคะว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้ในการศึกษา insight ได้นะคะนะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า persona นะพวกเราจะเคยได้ยินอาจจะคุ้นเคยคำว่า persona เพราะสมัยนี้เราเวลาเรามองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอ่ะนะเรามองเขาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะบางทีมันยากนะที่จะเข้าใจเราต้องมองเขาให้มันเป็นบุคคลนะ persona คือผู้บริโภคที่เป็นตัวแทนเป็นบุคคลเราบอกลูกค้าเป้าหมายเราคือคนรักสุขภาพวางมากเลยลูกค้าเป้าหมายเราคือแม่บ้านแม่บ้านแบบไหนเหรอแม่บ้านแบบชมพู่อารยาแม่บ้านแบบคุณสมหญิงที่เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านใช่ไหมหรือคนลูกค้าเป้าหมายเราที่มีลักษณะยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีความต้องการอะไรการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทำการใช้เครื่องมือเรื่องของ Persona Canvas มันจะทำให้เราเข้าใจนะคะผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะอีกเครื่องมือหนึ่ง6W1H จริงๆ 6W1H ใครเรียนการตลาดนะนะคะต้องรู้จักนะอาจารย์มั่นใจเลยเพราะมันเป็นทฤษฎีการตลาดเรื่อง behavior consumer behavior พฤติกรรมผู้บริโภคเขาบอกการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาจากการถามคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W 6คำถามขึ้นต้นด้วยตัว H 1คำถามนะคะ what why when who how นะคะเราก็ดึงเอาตรงนี้มาใช้กับการหา insight นะคะถามคำถามในนี้แต่ถามให้มันลึกขึ้นไปทำไมหรอทำไมเขาใช้แบรนด์นี้ทำไมเขาไม่เลือกแบรนด์นี้ทำไมเขาถึงซื้อแบรนด์คู่แข่งทำไมเขาไม่ซื้อแบรนด์เรานะคะนะหรือว่าเขาอยู่บนตอนนี้เขาใช้ออนไลน์อะไรมันก็ทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นนะคะบางครั้งผู้ประกอบการน่ะเวลาคำว่าแวร์เนี่ยนะเราจะไปขายช่องทางไหนนะเราจะรู้สึกให้ฉันถนัดเฟซอ่ะฉันก็จะแบบอยากขายในเฟซแต่ถ้าเราไปถามลูกค้าน่ะลูกค้าเราสมมติเป็นเด็กวัยรุ่นเขาหนีพ่อแม่เราไปหมดแล้วเขาไม่เล่นเฟซกันแล้วปิดไอจีเอ่ยไปทวิตเตอร์ไปทิกตอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้การถามคําถามคําว่าแวร์นะก็คือการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ช่องทางอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมเขามากขึ้นนะคะอย่างพวก Empathy Map Canvas นะหรือ Value Proposition Canvas นะคะเป็นเครื่องมือพวกลักษณะของ Design Thinking จะใช้เยอะนะคะมันมีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์กับการเรื่องของ Product Development ค่อนข้างมากนะคะเพราะมันสามารถทําให้เราเข้าใจ Insight สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคาดหวังอยากได้ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นเพนพอยต์นะคะเพราะฉะนั้นการสร้าง value สามารถที่จะไปตอบความคาดหวังได้ขณะเดียวกันสามารถปิดแก้ปัญหาเป็นโซลูชันอะไรบางอย่างช่วยผู้บริโภคให้ดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้เนี่ยจะใช้งานค่อนข้างเยอะนะคะ Customer Journey อาจจะเคยได้ยินการมองลูกค้าเป็นการเดินทางนะคะนะ personality assessment นะคะมาจากงานทางจิตวิทยานะคะศึกษา personality บุคลิกของคนนะคะ5 why คือการถามคำถามอย่างน้อย why 5 ครั้งเราจะได้คำตอบที่เป็นลึกๆนะ photo journey และ during ก็เป็นเครื่องมือนะที่ทางจิตวิทยาก็เอามาใช้กันค่อนข้างลึกนะถามเป็นขั้นเป็นตอนลึกตรงไปถึง value ที่ลูกค้าให้นะคะนะอ่ะ social listening อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคเหมือนกันนะคะถ้าใครมีออนไลน์ต้องพยายามทำพยายามดูนะคะสืบสอบข้อมูลนะเดี๋ยวนี้บริษัทจะใหญ่จะเล็กใช้ได้หมดนะคะเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาอยู่บนนั้นเนาะอ่ะสุดท้ายคือเครื่องมือที่มัน advance นะคะที่เราเรียกว่า advance tool นั้นเครื่องมือพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมาจากศาสตร์ที่เรียกว่า neuro marketingนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่เราศึกษาด้านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
นะคะเป็นเรื่อง neuroscience นะคะเราอาจจะใช้เครื่องมือเป็นกล้องนะคะเป็นเครื่องหูฟังเป็นการทดสอบกลิ่นอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจนะคะในเรื่องของเชิงประสาทสัมผัสของผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คืออยากจะบอกกับท่านผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะที่ได้สละเวลาเข้ามาแบบร่วมฟังกันนะคะในวันนี้ว่าอย่างน้อยอ่ะเราจะเติบโตเรามีทิศทางนะคะเราทําทุกอย่างได้นะเราจัด priority นะหรือว่าเรามีทิศทางนะเรามีทิศทางว่าเราจะเติบโตไปแบบไหนนะคะนะแล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะเติบโตไปแบบไหนเนี่ยเราจะพยายามฟีดคุณค่านะกับหาอินไซต์เพื่อที่พอรู้อินไซต์เราจะรู้สิ่งที่ผู้บริโภคมองหานะเราจะรู้ปัญหาของผู้บริโภคแล้วเราจะสามารถเอาคุณค่าเนี่ยค่ะไปตอบโจทย์นะซึ่งคุณค่าก็มีมากมายหลายอย่างเราจะใช้อะไรเป็นคุณค่าหลักของเรานะคะมันอาจจะไม่ได้แค่ฟังก์ชันแนลอย่างเดียวเราสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้นะคะในหลากหลายคุณค่านะคะนะอาจารย์ก็จะขออนุญาตเลยนะหมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็จะขออนุญาตคุณเอ็มนะคะนะคะเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ผมมีคนสนใจร่วมพูดคุยกับอาจารย์ทาง Facebook ด้วยนะคะตอนที่ค่ะอาจารย์ถามคำถามนะคะไม่ว่คา่จะะเป็นเรื่อง Product ต่างๆก็มีคนสนใจนะคะอาจารย์เราก็มีคำถามถามมาด้วยนะคะอาจารย์เมื่อกี้มีเห็นเร็วๆเลยนะคะคำถามสุดท้ายที่ถามมานะคะถามว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแล้วก็มีวิธีในการหาลูกค้าที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ของเขารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันนะคะเราเริ่มที่จะบอกว่ามันเริ่มไม่มีของที่เหมาะกับทุกคนและเพราะว่าเริ่มมีความต้องการที่ต่างกันอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองใช้เครื่องมือต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วผู้ประกอบการอยากจะแบบลองเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะอาจารย์หรือว่าแบบอาจารย์มีคําแนะนําเรากําลังจะมีกิจกรรมใช่ไหมคะอาจารย์ที่ใช่เราจะคส่ะอนใช่ไหมคะในการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะถึงกิจกรรมที่จะจัดร่วมกันในกลางเดือนนี้นะคะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะไม่ทราบอาจารย์แชร์หน้าจออยู่หรือเปล่าคะตอนนี้คุณเอ็มเห็นหน้าจอไหมคะไม่เห็นละค่ะอาจารย์อโอาจจเะคต้องครบ่ะกวนอาจารย์แชร์อีกคไรดั้ง้หนึ่งค่ะเดี๋ยวอาจารย์แชร์หน้าจอนี้นไดะ้คะเพราะว่าเรากำลังจะมีกิจกรรมนะคะคท่ะี่เราจะเป็นเวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะจริงๆแล้วเวิร์กช็อปนี้นะคะก็อยากอาจารย์อยากจะแนะนําทีมนะคะทีมการตลาดนะคะนะคะอีกสองท่านนะคะที่จะมาค่ะร่วมพูดคุยนะคะจะมาร่วมพูดคุยตรงนี้นะคะก็คืไดอ้ค่ะท่านอาจารย์วัชรพงศ์นะคะคผู่ะ้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงศ์เลิศสุรวัฒน์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.คุณาลัยพลอยดนัยนะคะค่ะค่ะนะเราเป็นทีมการตลาดที่เราจะมาร่วมจัดทำเวิร์กช็อปนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายแล้วก็ตอบคำถามนะคะท่านผู้ประกอบการเลยนะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่ตรงเลยนะกับการทคี่่เะราจะทำชานะคะทำเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะค่ะได้คก่็ะคือเดี๋ยขวอกอ่อนนุญอืา่นตปิดรค่บะกขออวนุนญาตปิดคแบ่ะกกราวด์ค่คะ่ะปเพิราดะแวบ่าก,จะได้เห็นอีกทั้งสองท่านนะคะร่วมพูดคุยกับเราช่วงตอนที่เราเดี๋ยว Q&A กันนไคดะ้ค่ะค่ะขออนุญาตปิดนะโอเคค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะนี้มีสามโอหัเควแล้วคส่ะามตอนนี้เห็นทั้งสาสมามหัวท่าอยนู่ในแลท้่าวนแลค้ว่ะค่ะโอเคค่ะค่ะได้ค่ะคือกิจกรรมนะคะสิ่งที่เราจะต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจนะคะก็คือตามรูปที่เราแชร์อันนี้นะโอเคนะคะว่าเราอยากจะให้ผู้ประกอบการได้มาเข้าเวิร์กช็อปในการฝึกฝนในการเรียนรู้เครื่องมือนะคะเครื่องมือการตลาดเพื่อที่เราจะเข้าใจลูกค้าเชิงลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ประกอบการได้เริ่มรู้คือกลยุทธ์การเติบโตตอนนี้เราเริ่มได้ไอเดียตรงนี้แล้วเนาะนะเราก็จะลงรายละเอียดว่าผู้ประกอบการที่ทำเวิร์กช็อปอะแต่ละธุรกิจต้องต่างกันนะเราอยากจะเติบโตในแง่มุมไหนสมมุติว่าท่านอยากจะเติบโตในเชิงของ product development
นะเหมือนที่ท่านผู้ประกอบการถามมาตรงนี้ว่าอยากจะทำโปรดักต์แหละนะคะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมันเยอะไปหมดเลยนะคะนั้นเราจะทำยังไงเราจะมีการปูพื้นฐานนะคะตรงนี้อาจารย์อุ้มกับอาจารย์เก๋จะปูพื้นฐานในเรื่องของการทำ STP นะคะหรือเราต้องเซกเมนต์ก่อนนะคะเซกเมนต์ก่อนแล้วค่อยจับทาร์เก็ตนะคะทีนี้การเซกเมนต์ลูกค้ามันมีแบบแง่มุมต่างๆหลากหลายมันไม่ใช่เจเนเรชันอย่างเดียวนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเขา behavior ของเขานะคะพอเราเซกเมนต์ลูกค้าได้เราจะดูว่าตลาดเซกเมนต์ไหนที่เป็น potential นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทดลองฝึกฝนในการหาเพอร์โซนานะคะตรงนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจในเซกเมนต์เราอาจจะหาเพอร์โซนาในหลายๆเซกเมนต์ก็ได้นะคะสมมุติว่าเรามี3เซกเมนต์ที่เราสนใจนะคะเราอาจจะลองทำเวิร์กช็อปที่เรียกว่าเพอร์โซนาแคนวาสนะคะหาอินไซต์ของลูกค้าทั้ง3เซกเมนต์นะแล้วสุดท้ายมันจะตอบโจทย์เรานะคะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนคือมีโอกาสในทางการตลาดเราได้มากที่สุดนะคะแล้วประกอบกับการฝึกในเรื่องของการหา value เพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวก็ขอเรียนเชิญนะเดี๋ยวอาจารย์อุ้มกับอาจารย์เก๋จะมาเสริมนะคะในส่วนของเวิร์กช็อปเนาะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะฟีดตรงนี้นะ product market fit ได้อย่างไรค่ะอาจารย์ขขอาบคุณมีค่ะคำถามจากทางบ้านนะคะว่าค่ะแล้วเวิร์กช็อปนี้เนี่ยถ้าเขาทำงานในลักษณะ B2B สามารถไปค่ะประยุกต์ใช้กับลูกค้าเขาได้ไหมนะคะจริงๆอันนี้ค่สะำคัญเลยนะคะให้อาจารย์อคธิ่ะบายนิดนึงค่ะเข้าใจเลยค่ะค่ะจริงๆนะคะมันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างระหว่าง B2B กับ B2C นะแต่ว่าโดยพื้นฐานนะคะแค่เรามองว่า B2B เนี่ยเป็นหน่วยธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาเรามองคนที่จะคอนแทคของเรามันก็จะกลายเป็นฝ่าย Purchasing จะเป็นฝ่าย R&D ที่จะ formulate สูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะเป็น end consumer นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเครื่องมือในหลายๆเครื่องมือประยุกต์ใช้ได้ Persona Canvas อาจารย์เก๋เคยเอามานำเสนอให้เหมือนกันว่าเนี่ยมันมี Persona Canvas สำหรับ B2B นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่ะค่ะขออบาจาครุย์ณเก๋ค่ะมีเสริมไหอมาจาครยะ์ครับค่ะขออนุญาตเสริมจากอาจารย์อ้อนิเรดีนยึนงเชนิะญอาจไาม่รยเป็์นไรครับค่ะเรียนเชิญครับค่ะขออนุญาตแย่งที่นั่งครับก็จากคําถามนะครับจริงๆตัว B2B ที่เป็นผู้ค้าของเราเขาก็จะมีลูกค้าของเขาอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะเป็น end user ใช่ไหมครับหรือจะเป็น B2B อื่นเพราะฉะนั้นการเรียนตัวหลักการในเวิร์กช็อปครับเราจะทําความเข้าใจส่วนใหญ่เราจะมองไปที่ end user คนที่เป็นคนกลางที่เอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้ต่อเนี่ยครับเขาก็จะต้องไปเซิร์ฟ end user เหมือนกันก็คือ value สุดท้ายที่ลูกค้าอยากได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนเราดีลที่เป็น business เราก็จะต้องเข้าใจ persona ของคนที่เขาเป็น contact person ขององค์กร B2B นั้นซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ใน workshop ครับสามารถ apply ได้ทุกคก่ะรณีครับอโัอนนี้ก็เคไม่น่ามีปัญหาครับยินดีเรียนเชิญมาร่วม workshop ด้วยกันครับผมได้ค่ะก็คือเวิร์กช็อปเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการให้หลักการแล้วก็เครื่องมือแล้วก็ทดลองทำนะคะซึ่งเครื่องมือเนี้ยเราสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าหรือคัสโตเมอร์ในแต่ละแบบของเราได้ด้วยนะคะใช่ครัคบ่ะโอเนเีค่ยคครั่บะผอามจารย์คะก่อนที่เราจะเอาสไลด์ลงอยากจะขอที่กล่าวไว้ตอนต้นค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำหลักสูตรของ AM นิดนึงก่อนที่เราจะไป Q&A นะคะค่ะก็สลับได้ได้ว่าค่ะเราได้ขเออาบคุณสไลมาดก์ตรงนี้ลงแล้ไดวก็้เดี๋ยวพูดคุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาในหน้าสุดท้ายนะคะก็ขออนุญาตเนาะเราสามคนก็เป็นผู้แทนนะคะของคณาจารย์นะคะในหลักสูตรนะคะนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจริงๆภาควิชาคือภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรนะคะคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆท่านผู้ประกอบการที่เข้าฟังอาจจะได้แบบ2ต่อคือถ้าสนใจในเรื่องของช็อตคอร์สการฝึกอบรมสั้นๆนะคะฟู้ดอินโนโพลิสตอบโจทย์ท่านได้นะคะแต่ถ้าสนใจในเชิงของการเรียนในลักษณะของปริญญาโทนะคะในลักษณะของปริญญาเอกนะคะในปัจจุบัน AIM ก็จะตอบโจทย์ท่านได้นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะในสาขาเราเนี่ยเราจะเรียนเป็นเชิงของ Value Chain ทั้งหมดเลยในอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งเรื่องของ Marketing เป็นเรื่องของ Innovation การเป็นผู้ประกอบการเรียนเรื่องของ Operation นะคะแล้วก็เรียนเรื่องของ Data
Analytics นะคะซึ่งมีความสำคัญมากเลยมันนั้นก็เรียกว่าเป็นการเรียนในลักษณะของธุรกิจนะคะที่ครบองค์รวมเลยนะคะมีทั้งภาคปกติแล้วก็ภาคพิเศษสำหรับท่านที่ทำงานแล้วนะคะเพราะเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปตรงนี้เลยว่าชอร์ตคอร์ส FI สามารถช่วยท่านได้นะคะถ้าเป็นปริญญาโทปริญญาเอกก็เทมาหา AIA ค่ะไดค้่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคอุาณจาคร่ยะ์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Q&A เลยนะคะก็มีหลายท่านถามคำถามเข้ามานะคะอาจารย์ก็ค่ะอันแรกเลยเนี่ยมาจากคำสไลด์แรกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงกลยุทธ์เนาะ strategy ก็ที่อาจารย์เล่าให้เราฟังก็จะมีทั้งหมด4อันนะคะก็คือในเรื่องของก็คือเป็นในดูในทั้งในเรื่องของคอน sumer นะคะcustomer แล้วก็ในเรื่องของ market นะคะในกลุ่มที่บอกว่าเรามีลูกค้าเดิม product เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแล้วเราก็จะต้องใช้กลยุทธ์ในเรื่องของ market penetration เนี่ยค่ะอาจารย์เขาอยากจะรบกวนอาจารย์อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ market penetration นะคะอาจารย์ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะโอเคได้ค่ะค่ะคือกลยุทธ์ Market Penetration เนี่ยหมายความว่าปัจจุบันนี้ค่ะเรามีสินค้าหรือบริการอยู่อ่ะสมมุตินะเรามีขนมเรามีนมนะคะชนิดหนึ่งนะแล้วเราก็มีกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนาะนะคะทีเนี้ยในกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายเราเนี่ยอาจจะมีลูกค้าที่ยังไม่มีโอกาสมารับประทานนมของเราและอาจจะมีลูกค้าที่เคยรับประทานแล้วนะคะเพราะนั้นการทำ market penetration น่ะอาจารย์ก็มองเป็น2แบบก็คือ 1. ถ้าคนที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยรุ่นแต่ยังไม่มีโอกาสทานแบรนด์นมของเราเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะไปชักจูงให้เขามาทานมาซื้อนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ sales promotion ใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของการโฆษณาจะออนไลน์จะออนไซต์ก็ตามนะคะนั้นไปชักจูงให้เขามามีประสบการณ์ในการทดลองนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้เขาจ่ายเงินเนี่ยกับสินค้าของเราได้ได้นะทีนี้ถ้ากลุ่มเป้าหมายเราที่เขาอาจจะซื้อนมของเราอยู่แล้วเราย่อมอยากให้เขาซื้อมากขึ้นนะคะเราย่อมอยากให้เขามีความถี่มากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเราย่อมอยากให้เขาเป็น loyalty นะคะงั้นเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการทำ CRM กับลูกค้าเดิมฐานลูกค้าเดิมเราจะได้แน่นนะเขาจะได้เป็น loyal customer เราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะมีการซื้อซ้ำกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนอะสำหรับกลยุทธ์ Market Penetration ค่ะโอเคค่ะคอ่าะจาขรยอ์บเอคุณเชิมญากเสริมได้เลค่ะยเชิญขอคอ่นะุญอาาตจเสารริยม์อาจารย์อ้อนนิดนึงนะครัคบ่ะก็ตามชื่อเลยครับกลยุทธ์การเจาะตลาดอืม Market Presentation ใช่ไหมครับเรามีกลุ่มตลาดเดิมอยู่แล้วเรามีผลิตภัณฑ์เดิมอยู่แล้วการที่เราจะเติบโตขึ้นไปได้ครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนที่เป็นส่วนหลักๆหนึ่งก็คือคนที่เขาเป็นลูกค้าเราอยู่ณปัจจุบันเราทําให้เขาอ่ะซื้อสินค้าเรามากขึ้นแบบที่อาจารย์อ้อบอกเช่นสมัยก่อนคนไทยไม่ได้สระผมทุกวันถูกไหมครับเขาจะบอกว่าสระผมวันละ2 ครั้งทุกครั้งที่อาบน้ำอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเดิมแต่มันเป็นการเพิ่มยูเซจการที่ผู้บริโภคใช้บ่อยขึ้นก็มาซื้อเราบ่อยขึ้นอันนี้ก็คือทําให้เกิดการเติบโตวิธีการก็คือการสื่อสารทางการตลาดการทำเซลล์โปรโมชั่นหรือการให้ความรู้อันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าเดิมให้เขาใช้มากขึ้นอีกอันหนึ่งอย่างที่อาจารย์อ้อเสนอไปครับก็คือคนที่ยังไม่ใช่ลูกค้าเราหรือคนที่เป็นลูกค้าของคู่แข่งซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาดเดียวกันทำยังไงให้เขาเปลี่ยนมาใช้สินค้าหรือบริการเราที่เป็นตัวเดิมเราไม่ต้องปรับสินค้าใหม่เราไม่ต้องหาตลาดใหม่เพียงแต่เราเจาะตลาดเดิมให้มันสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราครับค่ะจริงๆแล้วมีหลายกลยุทธ์เลยนะคะอาจจะต้องใช่มาเรียนรู้และศึกษาค่ะอาจารย์ขาพอไปเรื่องของ value หรือคุณค่านะคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าที่ผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคงจะมีในหลายๆเรื่องนะคะมีคำถามมาค่ะอาจารย์ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า value นั้นเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่พอที่เราจะแปลงคุณค่านั้นสมมุติเราบอกว่าเราไปศึกษาแล้วเอ๊ะผู้บริโภคเนี่ยน่าจะอยากได้คุณค่านี้แต่ว่ามันใหญ่พอที่จะพัฒนาเป็นธุรกิจได้อย่างไรค่ะอาจารย์ครับได้ครับก็มันก็จะสืบเนื่องจากตั้งแต่ตอนเราเลือกกลุ่มเป้าหมายครับอันนี้ก็คือ sizable market คำถามนี้คือขนาดของตลาดนั้นมันมคี่ะ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไหมที่เราจะเข้าไปลงทุนถูกไหมครับค่ะค่ะ value เนี่ยเราเริ่มจากการมองตอนแรกเราจะไม่ได้ไปหา value ก่อนนะครับเราหาจากว่ากลุ่มเป้าหมายไหนที่เราจะไปโฟกัสก่อนที่อาจารย์อ้อได้พูดไปเรื่องของ segmentation นะครับการแบ่งตลาดมาเป็นส่วนย่อยๆแล้วเราก็มากําหนด target ว่าเราจะไปโฟกัสตรงไหนแล้วก็ค่อยไปดูเรื่อง positioning ทีนี้เวลามองนะครับถ้าเป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวลาในการทําการตลาดเยอะแบบที่อาจารย์อ้อบอกไม่ได้ทำ market survey เป็นเดือนกว่าจะได้ผลเราดูเรื่องของ in depth เรื่องของความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกถ้าเราเห็นว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้หรือคุณค่าที่เขาแสวงหานะครับมันมีคนลักษณะเดียวกันที่ต้องการแบบเดียวกันอยู่มีขนาดตลาดที่ใหญ่พอเราก็จะสามารถพัฒนาตัวคุณค่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้คําถามอย่างนี้ครับเราไม่สามารถตอบตายตัวได้แต่เราบอกได้ว่าเวลาเราพิจารณากลุ่มครับเราดูจากเกณฑ์ที่เราตัดตลาดที่ใหญ่มากอย่างเช่นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคนรักสุขภาพหรือแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะพอเราซอยมันย่อยโดยใช้เกณฑ์ต่างๆแล้วเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์เกณฑ์ทางด้านของจิตวิทยาแล้วจํานวนคนและกําลังซื้อของคนกลุ่มนั้นอ่ะมันไซซิเบิลสำหรับธุรกิจของเราที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไหมบางทีมันไซซิเบิลตอนแรกนะครับแต่ว่าทําไปสักพักพอทุกคนเป็นลูกค้าเราหมดแล้วมันไม่โตเราก็อาจจะไม่เลือกอาจจะเลือกอันที่มันมี potential หรือเราอาจจะจับกลุ่มนี้ก่อนแล้วพอเราเป็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์นี้แล้วเราก็ขยับไปเซกเมนต์ใกล้เคียงอย่างนี้ได้ครับผมอันนี้ค่อนข้างจะ subjective นิดนึงครับอาจารย์อุ้มมีเติมไหมครับขออนุญาตเสริมค่ะคือจากที่อาจารย์เกตบอกใช่ไหมคะว่าเราประเมินได้จากตัวตลาดด้วยมันอันนี้มันจะอยู่ใน targeting นะคะคือการเลือกกลุ่ม target ที่เราจะทําสิ่งปัจจัยอื่นๆที่เราอาจจะประเมินร่วมด้วยก็คือศักยภาพของเราเองความเก่งของแบบเหมือนความถนัดความชํานาญหรือ resource ของบริษัทก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณาด้วยได้ว่าคือคนเขาต้องการ value นี้อ่ะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเลยความสามารถในการแข่งขันเรามันก็อาจจะไม่ได้ดีพอก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งหรือว่าดูเรื่องตลาดนอกจากความใหญ่ของตลาดคู่แข่งเข้าไปง่ายไหมเรามีซัพพลายเออร์ในมือที่เราแบบมีคือที่เรามีอํานาจในการต่อรองสูงไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าเนี้ยมันก๊อปปี้กันง่ายไหมแต่ช่วงนี้เราจะได้ยินใช่ไหมคะเรื่องกางเกงช้างที่ส่งผลผลิตที่จีนแล้วก็ถูกก๊อปปี้มาอะไรเงี้ยคือมันจะต้องเหมือนเราสามารถพิจารณาได้ในปัจจัยอื่นๆประกอบกันเพื่อตัดสินใจว่าสรุปแล้วดีไหมในการเข้าสู่ตลาดนี้เลือกกลุ่มผู้บริโภคและพัฒนาคุณค่านี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อุ้มพอดีเลยนะคะที่อาจารย์ไปแตะเรื่องของกางเกงช้างนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นเริ่มเห็นกางเกงเห็นเสื้ออะไรที่เป็นมีคำถามหนึ่งน่าสนใจมากค่ะอาจารย์พอดีตอนเอ็มอ่านคำถามนี้เนี่ยก็จะนึกถึงกางเกงช้างเป็นอันดับแรกเลยนะคะว่าคุณค่าเนี่ยค่ะอาจารย์ที่ลูกค้าได้รับเนี่ยถ้าเป็นคุณค่าเชิงประสบการณ์นะคะอาจารย์แต่ว่าคุณค่านั้นเนี่ยมันมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทำยังไงให้มันมีความยั่งยืนคะอาจารย์เพราะว่าแฟชั่นบางครั้งมันอาจจะไปค่อนข้างเร็วนะคะอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันอาจจะบวกกันระหว่างประสบการณ์ที่เขาได้รับกับแฟชั่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะค่ะก็คำแนะนำนะคะคือเราก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ของแฟชั่นเนาะนะแฟชั่นมันจะมีไลฟ์ไซเคิลที่สั้นนะวงจรชีวิตมันจะสั้นนะคะมีลักษณะเป็นตัดนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าคำแนะนำนะคะคิดว่านะคะแบรนด์นะบวกกับแฟชั่นเนี่ยนะมันน่าจะทำให้มีความยั่งยืนมากขึ้นคือการขายสินค้าแฟชั่นเดี๋ยวมันตายไปแต่ถ้าคุณเหมือนกับว่าถ้าเราสร้างแบรนด์ของเรานะคะแล้วผู้บริโภคเนี่ยชอบในแบรนด์ของเราต่อให้เราออกแฟชั่นรุ่นต่อไปเนี่ยทุกซีซั่นออกแฟชั่นใหม่เขาก็จะอยู่กับแบรนด์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้มองแบรนด์เราควบคู่ไปด้วยนะคะการสร้างแบรนด์ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแกนหลักของใชตั่วที่จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราคือแบรนด์ทแีบ่รเราไปนดน์ั่งอยู่ในใจเขาแต่แฟชั่นใช่จะมาด้วยรูปแบบอะไรก็ตามก็สามารถมใชา่ประยุกต์ใช้ได้นะคะอาจารย์มีอีใชก่คำคถ่ะามหนึ่งซึ่งพอดีเป็นคำถามที่ค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่ตอนนี้เราเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์ทำงานโดยการมาคอลแลบกันค่ะอาจารย์ก็คือว่าอาจจะเรียกว่าไปด้วยกันโตไปด้วยกันนะคะดีกว่าในการทำแบรนด์คอลแลบกันเนี่ยค่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะอาจารย์ในการที่เราจะทำงานร่วมกันค่ะได้ค่ะก็ขออนุญาตให้ความคิดเห็นนะครับการทำคอลลาบอเรชันนะครับอันดับแรกๆเลยคือต้องดูว่า
เรากับแบรนด์ที่เราจะมาคอลลาเบเรชันกันเนี่ยลูกค้ามองแบรนด์เรากับแบรนด์ที่จะมาคอลแลบกันเนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่าคือบางครั้งคอลลาเบเรชันกันมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเราเองในฐานะหนึ่งในพาร์ทเนอร์ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเราไปคอลแลบกับอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันส่งเสริมภาพลักษณ์ซึ่งกันและกันไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือลูกค้าเขากับลูกค้าเรานะครับเป็นกลุ่มเดียวกันไหมจริงๆไม่จําเป็นนะครับอาจจะคนละกลุ่มกันเลยก็ได้เพียงแต่ว่าพอมีคอลลาเบเรชันกันปุ๊บมันจะเกิดมิเกรชันเกิดการที่ลูกค้าเราไปใช้สินค้าหรือบริการของพาร์ทเนอร์ก็มีโอกาสที่จะทําให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของเขากลับมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้ผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับตอนนั้นก็คือท็อปกับปั๊มน้ำมันคาลเทคเขาทำคอลลาเบเรชันกันผมเติมน้ำมันคาลเทคได้วอเชอร์คุไณปปซื้อองของที่ท็อปใช่ครับเพราะผมไปซื้อของที่ท็อปผมได้วอเชอร์ไปเติมน้ำมันคาลเทคอย่างเงี้ยผมมองว่าคอลลาเบเรชันแบบนี้เป็นวินวินคือลูกค้ากลุ่มที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคอนซูเมอร์เขาเติมน้ำมันอยู่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเขาได้ตัววอเชอร์คาลเทคเขาอาจจะเปลี่ยนจากแบรนด์เดิมที่เขาเติมไปทดลองใช้ปั๊มน้ำมันคาลเทคใช่ไหมครับคาลเทคเองก็มีโอกาสที่คนที่เป็นลูกค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วมาเติมน้ำมันที่ปั๊มเขามากขึ้นเพราะว่าเขาได้คุณประโยชน์จากการที่เขาได้วอเชอร์มาจากการไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยคคร่ับะจริงๆเขามีคอลลาเบอเรชันกันเพิ่มไปอีกเรื่องของทําตัว CRM นะครับเรื่องของการทําการเติมน้ํามันแล้วได้แต้มสะสมเพราะว่าคาลเทคไม่มี loyalty ของตัวเองแต่ว่าได้เป็นแต้มของตัวเดวันการ์ดแทนอย่างเงี้ใชยค่รับผมค่ะก็มีการที่คอลลาเบเรตกันณตอนนั้นนะครับอันนี้ข้อมูลณปัจจุบันอันนี้ผมไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต้องทําให้เกิดซินเนอร์จี้ครับถ้าอืจากมคอลลาเบเรชันกันสิ่งที่ต้องระวังก็คือทําแล้วมันเป็นพลัสพลัสทั้งคู่หรือเปล่าหรือว่าค่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าไม่เกิดประโยชน์บางทีไม่ทำคอลลาเบเรชันอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าครับผมมีทั้งข้อดคี่และะข้อเสียก็ต้องพึงระวังไว้ครับได้ค่ะอันนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะอาจารย์ต้องแบบเสริมอาจารย์นิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้จักโปรโมชั่นนี้เหมือนกันเพราะว่าเดิมเป็นลูกค้าท็อปช่วงนั้นก็เติมแต่คาเท็กซ์เพราะว่าต้องมีคุณปองเยอะเลยจากคาเท็กซ์นะคะก็กลายเป็นว่าลูกค้าเดิมเอ็มเป็นกลุ่มลูกค้าท็อปอาจจะไม่ได้เติมน้ำมันอันนี้แต่กลายเป็นว่าช่วงนั้นเราก็ไปเป็นลูกค้าของคาเท็กซ์แล้วก็ด้วยความที่โปรโมชั่นเขาเนี่ยต่อยอดพอเติมน้ำมันปุ๊บเขาก็ให้คูปองแล้วกลับไปท็อปเติมซื้อใชท่็อปก็ได้ดูคาสิเท็กซ์มันก็ทำให้เราใช้อันเนี้ยรีพีทไปเรื่อยๆในช่วงระยะเวลานั้นก็เรียกว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าได้ทั้งสองแบรนด์เรียกว่าสนับสนุนทั้งสองคนนะคะอาจารย์ค่ะอันนี้ขออนุญาตไปเรื่องของConsumer Insight ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์แนะนำนะคะว่าเราอาจจะมีเครื่องมือหลายๆอันนะคะเขาอยากรู้เรื่องของเทคนิคการถามลูกค้าเพื่อให้รู้ถึง Consumer Insight ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามว่าทำยังไงมีเทคนิคในการตั้งคำถามอย่างไรนะคะค่ะค่ะจริงๆเข้ามาเกย็อะอาจจะยากนิดนึงในเชิเงวลาอจธิบำากยัดด้วยเวลาจำกัดนะคะแต่ว่าค่ะภาพรวมเวลาแนะนำผู้ประกอบการและแบบลูกศิษย์อะไรเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่ต้องข้อควรระวังคือเราเทคนิคก็คือเราควรจะทำเหมือนว่าเซมิสตเขาจะเรียกเซมิสตรัคเจอร์อินเทอร์วิวเควสชั่นใช่ไหมคะก็คือทำคำถามไล่ลงไปตอนเราตั้งคำถามอะค่ะสมมติว่าเราใช้เครื่องมือเป็นตัวตั้งเช่น CWNH เขาซื้ออะไรซื้อที่ไหนทำอะไรเนี้ยเราก็จะมีหัวข้อตั้งอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็เราก็จะตั้งคำถามเพื่อจะสอบถามเขาในจุดนั้นแล้วให้พยายามคิดว่าคำตอบเขาจะเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นเราอยากจะถามอะไรต่อไปเพื่อเหมือนแพลนล่วงหน้าค่ะว่าอ๋อถ้าเกิดเขาตอบว่าซื้อแบบนี้เราอยากรู้อะไรอีกเนี้ยค่ะเพื่อเราจะได้ลงเชิงลึกไปเรื่อยๆอย่าถามพยายามหลีกเลี่ยงคำถามปลายปิดให้ใช้คำถามปลายเปิดค่ะเพราะเราต้องการอินไซต์ก็คือเช่นแบบว่ามีพฤติกรรมอย่างไรอย่าไปถามว่าซื้ออันนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อไหมเขาจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วบางทีค่ะเราไม่ลงลึกอะไรเงี้ยค่ะอัอนืที่พมบมากๆเลยปัญหาที่มักจะทำให้ไม่ได้อินไซต์ก็คือเกรงใจคนที่เราไปสัมภาษณ์ค่ะก็คือเหมือนว่าเราอ่ะรู้ว่าคําถามเยอะเวลาน้อยเราจะเกรงใจไม่กล้าที่จะถามเขาต่อไปเรื่อยๆอีกอันนึงคือออกนอกทะเลค่ะคือเหมือนคุยกันแล้วก็อ๋อสนุกคุยเรื่องอื่นแล้วก็ออกนอกทะเลซึ่งจะใช้เวลาเยอะขึ้นมันดคี่ะนะคะคือเราควรคุยเรื่องอื่นเพื่อให้บรรยากาศแบบ
เป็นมิดแต่ว่าอย่าเยอะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ค่ะสรุปก็คือใช้คําถามไปเปิดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงคําถามที่มันไบแอสกับผลิตภัณฑ์เราคืออย่าไปแนะนําอย่าไปพูดนําเช่นสมมติเราอยากรู้ว่าอ๋อมันทําให้มีความสุขไหมอย่าไปถามเขาว่ามีความสุขไหมให้ถามว่าทําให้รู้สึกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อะันนี้จะเป็นเทคนิคที่ก็คือเหมือนพูดง่ายๆก็ประมาณว่าคนไปสัมภาษณ์ต้องอยากรู้เรื่องชาวบ้านให้เยอะๆเหมือนเวลาเราค่คะุยกับเพื่อนเราจะอยากรู้รายละเอียดว่าที่เขาไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่ามองผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลูกค้าที่เราเกรงใจแต่ให้มองเป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขาเยอะๆค่ะค่ะค่ะก็อย่างนัท่ีน่แหอลาะจารย์บอกว่าอย่าถามปลายปิดอย่าถามว่าใช่ไม่ใช่ซื้อไม่ซื้ออาจจะถามว่ารู้สึกอย่างไรมีความเห็นอย่างไรให้ถามเป็นปลายเปิดไว้ให้เขาได้อธิบายพูดมาเรื่อยๆแล้วเราค่อยจับประเด็นจากสิ่งที่เขาตอบมาอีกทีนะคะแล้วก็ใช่ค่ะค่ะแล้วก็อาจจะพูดคุยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่พูดคุยกับลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าถามตอบลูกค้าของเราแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจารย์เราอาจจะมีเวลาอีกนิดนึงขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นกึ่งเชิงดิสคัสนะคะแต่คิดว่าจริงๆเรามีประเด็นถ้าเราอาจจะมองในหลายๆมิตินะคะเรื่องของกางเกงช้างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนะคะว่ากางเกงช้างเนี่ยเดิมทีเนี่ยมาจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆที่ก็เริ่มมี product เป็นกางเกงของตัวเองนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความน่าสนใจของกางเกงช้างลดลงหรือคนอาจจะเลิกสนใจกางเกงกลุ่มแบบนี้เลยเพราะว่ามันเยอะมากเกินไปไหมคะอาจารย์หรือว่าจะมีมุมมองหรือว่ามีคำแนะนำอื่นๆไหมคะในกรณีที่มีคนทำคนนี้ทำเอ้ยน่าจะขายดีทำมั่งทำมั่งทำบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ก็เป็นดิสคัทก็ค่ะเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคือเราต้องดูว่ากางเกงช้างคุณค่าของการซื้อกางเกงช้างอยู่ที่ไหนถ้คา่ะช่วงแรกๆคือมันการที่เป็นนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมครับหรือว่าเราซื้อเพราะเรารู้สึกว่าเราไปเชียงใหม่เราอยากได้เป็นของที่ระลึกหรือเป็นเสื้อผ้าที่เราซื้อจากการที่ได้ไปเยี่ยมชมนะสถานที่นั้นสมมุติว่าเรามองคุณค่าเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น symbolic value หรือเป็น experience value เนี่ยการที่เขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น apply คอนเซ็ปต์เดียวกันไปใช้อันนี้ผมมองว่าไม่ได้ทําให้ value ของกางเกงช้างที่เชียงใหม่ลดลงเพราะมันเป็น symbolic ของคนที่ได้ไปเชียงใหม่คนที่ได้ไปวิสิตสถานที่นั้นแล้วซื้อกลับมาเราจะเห็นกางเกงปลาทูใช่ไหมกางเกงปลาทูกางเกงอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อพวงกุญแจหรือซื้อของฝากที่เป็นอาหารกลับคมา่ะเป็นเสื้อผ้าเพื่อให้เราลึกถึงการที่เราไปทัดตรงนั้นอันนี้ประเด็นที่ผมมองนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่เนมพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของแบรนด์ที่อาจารย์อ้อบอกตอนแรกกางเกงช้างมันคือกางเกงช้างเราไม่ได้สนใจว่ามันคือแบรนด์อะไรเราก็จะเห็นเขาขายอยู่ตามตลาดทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนแรกอ่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันต้องสร้างแบรนด์ไปควบคู่กันค่ะจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันก็ตามมันควรจะต้องมีถ้าเป็นกางเกงช้างจะต้องเป็นของจุดๆลักษณะนี้มันจะเกิดความยั่งยืนไม่งั้นมันก็จะมีการก๊อปปี้แบบที่คุณเห็นพูดขึ้นมาว่าผู้ผลิตรายไหนก็ตามทําออกมาแล้วมันมีการขายได้คุณค่ามันอยู่ที่ตัวแค่ลายกับกางเกงและสถานที่ขายแต่มันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าใครก็ทําได้ไงครับการเก็บคุณค่าก็จะไม่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวค่ะแต่เนี่ยจะมอีันปนัญี้หาเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันก็มีมานานแล้วใครจะไปเคลมคก็่ะจะลำบากอันต้นอีง้บน่อากว่สานใจเป็นมมุมากมอคง่ะเนาะเป็นคแค่ะ่ไอคเด่ะียของค่ะอาจารย์ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ชอบในที่อาจารย์ตอบว่าท้ายที่สุดเราต้องกลับไปดูว่าคุณค่าที่เขาซื้อของของเราหรือว่าสนใจชิ้นนั้นนะมันคืออะไรเพราะว่าท้ายที่สุดเราอาจจะแปลงคุณค่านั้นเป็นหลายๆแบบอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่ามันคือคุณค่าของซิมโบลิกหรือที่ระลึกหรือบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมีหลายอันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาอาจจะไปนึกถึงการสะสมคอลเลกชันหรือว่าไปหลายแล้วก็มีหลายๆรูปแบบหรือกางเกงช้างอาจจะบอกถึงความสบายตัวเนื้อผ้าสัมผัสคือ
เราคงต้องหาคุณค่าตรงนั้นให้เจอนะคะว่าสินค้าเราจะไปตอบเรื่องอะไรแล้วก็สร้างความแตกต่างนะคะอาจารย์คกะ็ก่อนที่ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ขอโทษนะครับขอนิดนึงครับก็จะเห็นว่าตัวที่ถูกก๊อปปี้ครับเนี่ยลูกค้าเป้าหมายของสินค้าก๊อปปี้อ่ะไม่ใช่คนเดียวกันกับที่เป็นลูกค้าเดิมที่ไปซื้อกางเกงช้างออริจินอลเขาอาจคจะ่ะเป็นกลุ่มอื่นที่ไม่สามารถหาซื้อกางเกงช้างได้แต่อยากได้คุณค่าอื่นที่ไม่ใช่เชิงซิมโบลิกหรือเชิงเอ็กซ์พีเรียนซ์แล้วมันมีอะไวลาบิลิตี้อยู่นะจุดอื่นเขาก็ยอมซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าเลียนแบบอย่างเงี้ยครับค่ะผมก็จะบอกว่าถ้ามีแบรนด์เข้ามาเสริมตรงเนี้ยมันจะทําให้คุณค่าเนี่ยมีความชัดเจนและคนผู้ผลิตสามารถกักเก็บคุณค่ากลับมาเข้าตัวเองได้มากขึ้นครับขอโทษคุณเอไดงด้วย้ครับเจนต่อเลยขอบคุณค่ะอาจารย์ก็เนื่องจากว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดนะคะอาจารย์เราคงยังถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจแล้วก็อยากจะไปลองใช้เครื่องมือเนี้ยก็จะเชิญชวนนะคะไปร่วมกิจกรรมก็ถ้าท่านไหนสนใจอาจจะต้องเรียกว่าตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ6ที่นั่งนะคะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่ามีคนสมัครค่อนข้างเยอะนะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็เรียนเชิญนะคะก็มาทดลองใช้เครื่องมือนะคะอีกนิดเดียวค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้เห็นในโปสเตอร์แล้วก็ยังไม่ทันชวนคุยนะคะว่าอันนึงเลยที่พิเศษว่าเครื่องมือ Chat GPT ค่ะอาจารย์ปกติค่ะแล้วเนี่ยเราเห็น Chat GPT ในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาเขาเอาไปหาข้อมูลทำรายงานนะคะหรือว่าไปทำเอ๊ะแต่ในเรื่องของการตลาดเรายังไม่ค่อยได้ยินในเรื่องของการใช้เครื่องมือ Chat GPT ในการหา Consumer Insight อันนี้น่าสนใจอยากให้อาจารย์ขยายตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์อ๋อค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครื่องมือพวก ChatGPT เนี่ยมันก็คือ AI เนาะที่มันเข้ามามีบทบาทกับการตลาดในสมัยนี้เหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะเอาไปนําเสนอนะคะในการเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นแค่การแนะนํานะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ ChatGPT ในการทำคอนเทนต์นะคะในการทำคอนเทนต์ได้นะคะเอาคอนเทนต์นั้นไปทดลองกับผู้บริโภคได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เอามาใช้ได้หรืออาจจะทำลงไปได้ถึงการดีไซน์ออกมาเป็นโปรดักต์ได้นะคะอันนคี้่ะก็ขอให้น้ำจิ้มไว้เนาะนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เราไปเวิร์กช็อปจริงก็เราจะได้เห็นตัวอย่างในการทำนะคะค่ะมันเป็นการประยุกต์ใช้นะคะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากวันที่18-19 มีนาคมนะคะในเวิร์กช็อป Enhancing Business Growth by Creating New Value for Customer นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัชราเกษสุวรรณผู้ช่วยวัชรพงษ์เลิศสุรวัฒน์และดร.คุณาลัยพลอยดนัยขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะอาจารย์ค่ะแล้วเดขี๋ยอบวเรคาุณพบเกันออมีกด้ทวยีค่ะวันเวิร์กช็อปนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะสวกัส็ดีค่ะค่ะค่ะสวัสขดอีบคุณค่ะค่ะค่ะก็สำหรับท่านที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะเอ็มมีสิทธิพิเศษดีๆนะคะมีกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์กับทุกท่านด้วยนะคะก็ขอย้ำอีกทีนะคะสำหรับท่านที่สนใจเวิร์กช็อปนะคะเราเหลือที่นั่งเหลืออีกไม่มากนะคะประมาณ6ที่นั่งเท่านั้นเองท่านใดที่สนใจจะไปร่วมทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะสำหรับกิจกรรม Enhancing Business Growth by Creating New Value of Customer นะคะก็เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารที่ต้องการขยายธุรกิจหรือปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะโดยมีเครื่องมือต่างๆนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ทางลิงก์ที่ส่งให้หรือทาง Facebook ของทาง Food Innopolis ด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นวันที่15 มีนาคมนะคะ Food Innopolis ค่ะร่วมกับบริษัทบาราเมสซี่นะคะหลายท่านเริ่มคุ้นหูแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าได้ฟัง Food Trend ร่วมกับFood Innopolis นะคะไปเมื่อเดือนกรกฎาขอโทษเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะเราจัดกิจกรรม Food Trend 2024นะคะแล้วก็ได้เรียนเชิญคุณปรมานะคะหรือคุณโจ้เนี่ยมาร่วมพูดคุยค่ะ Food Innopolis กับบาราเมซี่กำลังจะจัดงาน Food Branding and Innovation Forum 2024นะคะเป็นงานฟอรั่มเทรนด์นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจอาหารประจำปีนะคะเหมือนกับที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า
ในเรื่องของการทำแบรนดิ้งเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าแบรนดิ้งเนี่ยก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจของเรานะคะก็กิจกรรมเรามีวิทยากรหลากหลายท่านเลยนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของอาหารนะคะเราเองก็จะไปร่วมพูดคุยเจาะเทรนด์เชิงลึกด้วยในงานนี้นะคะจัดขึ้นวันที่15มีนาคมค่ะที่ Wisdom Club ชั้น4 True Digital Park นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้พิเศษนะคะเรามีบัตรแจกให้10ที่นะคะสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดวันที่15มีนาคมนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ทางทีมงานนะคะส่งQR code แบบประเมินกิจกรรมให้นะคะท่านใดที่สนใจรบกวนแจ้งความจำนงเข้ามาทางแบบประเมินนะคะเราจะสุ่มแจกให้กับ10ท่านนะคะที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะเราก็จะให้บัตรฟรีสำหรับ10ท่านที่เข้าไลฟ์ในวันนี้นะคะท่านใดสนใจก็ทำแบบประเมินแล้วก็แจ้งความจำนงนิดนึงนะคะว่าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้านกลิ่นรสนะคะเราจะมีกิจกรรม Flavor 201 Fundamental of Flavor Creation นะคะอันนี้ก็พิเศษมากๆค่ะเราเป็นเวิร์กช็อปนะคะในการรังสรรค์กลิ่นรสในเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็โกโก้นะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นรสนะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเราเรียนเชิญเข้ามาเป็นพิเศษเลยนะคะจัดกิจกรรมการรังสรรค์กลิ่นรสตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะมาช่วยในการฝึกฝนนะคะลองครีเอทนะคะเครื่องดื่มชากาแฟโกโก้ที่มีกลิ่นรสที่น่าสนใจนะคะอันนี้เรารับเพียง30ที่นั่งเท่านั้นนะคะจัดขึ้นวันที่25ถึง27มีนาคมนะภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะท่านใดที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะคะสนใจที่จะทดลองรังสรรค์กลิ่นรสนะคะเพื่อให้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะคะกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะเป็นประจำทุกเดือนค่ะ Food Regulatory Clinic นะคะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารครั้งถัดไปเป็นวันพุธที่13มีนาคมนะคะท่านใดสนใจก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็จะไม่อยู่ไปร่วมงานฟู้ดเด็ก2024ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เหมือนปีที่แล้วค่ะเราจะเอาเรื่องราวดีๆตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งตามที่แจ้งให้ทราบนะคะว่าเนื่องจากเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มากมายหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดเป็นแบบปิดนะคะก็คือจะเป็นการพูดคุยผ่านซูมนะคะไม่มีไลฟ์นะคะบน Facebook ไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะจะจัดวันที่22มีนาคมนะคะโปสเตอร์ยังไม่ทำขึ้นมานะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ไปเลยนะคะก็แต่บอกสำหรับพิเศษสำหรับคนที่เข้าไลฟ์วันนี้รู้ก่อนใครจองไว้ล็อกวันไว้ก่อนเลยนะคะ22มีนาจะเอาเรื่องราวดีๆจาก Food Tech Japan 2024ไอเดียใหม่ๆอาหารใหม่ๆแพ็คเกจน่าสนใจนะคะอย่างที่อาจารย์ออได้โชว์อย่างเช่นน้องแมวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทางญี่ปุ่นก็จะมีแพ็คเกจที่น่าสนใจแล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆให้เราได้ติดตามกันนะคะก็เจอกันในวันที่22มีนาคมนะคะจะรีบทำกันบ้านอย่างหนักมาเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเราไปเจออะไรบ้างจากงาน Food Tech 2024ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะติดตามกิจกรรมของทาง Food Innopolis นะคะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันที่22มีนาคมนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะย้ำอีกทีว่าไม่ได้ไลฟ์นะคะเราเป็นกลุ่มปิดเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจต้องลงทะเบียนเข้ามานะคะทีมงานก็จะส่งลิงก์ให้นะคะแล้วก็ซูมของเรารับได้500คนนะคะไม่มากกว่านั้นนะคะครั้งที่แล้วเราเกินนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้นะคะก็ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะแล้วก็พบกันวันที่22มีนาคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครั้งแรกที่ Branding กับ Innovation มารวมกันกับงาน Food Branding and Innovation Forum 2024Foresight แนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร Foresight เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต
Sport Size นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจคุณเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากบารมิซี่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์จากบารมิซี่แล็บศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจากฟู้ดอินโนโพลิสเมืองนวัตกรรมอาหารจากสวทชจากคุณธนพงศ์วงชินศรีผู้ก่อตั้งเพจต่อเพนกวินจาก Flavor Academy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่นรสและคุณจุฑามาศวิสารสิงห์จาก Thailand Gastronomy Network มากกว่าแรงบันดาลใจคือความรู้ใหม่ที่คุณนำไปใช้ได้จริงแล้วพบกันในวันที่15มีนาคม2024ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจเดินผิดทางห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดครั้งแรกที่แบรนดิ้งกับ Innovation มารวมกันกับงาน Food Branding and Innovation Forum 2024Foresight แนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร Foresight เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต Foresight นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจคุณเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากบารมิซี่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์จากบารมิซี่แล็บศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจากฟู้ดอินโนโพลิสเมืองนวัตกรรมอาหารจากสวทชจากคุณธนพงศ์วงชินศรีผู้ก่อตั้งเพจต่อเพนกวินจาก Flavor Academy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่นรสและคุณจุฑามาศวิสารสิงห์จาก Thailand Gastronomy Network มากกว่าแรงบันดาลใจคือความรู้ใหม่ที่คุณนำไปใช้ได้จริงแล้วพบกันในวันที่15มีนาคม2024ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจเดินผิดทางห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดครั้งแรกที่แบรนดิ้งกับ Innovation มารวมกันกับงาน Food Branding and Innovation Forum 2024Foresight แนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร Foresight เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต Foresight นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจคุณเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากบารมิซี่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์จากบารมิซี่แล็บศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจากฟู้ดอินโนโพลิสเมืองนวัตกรรมอาหารจากสวทชจากคุณธนพงศ์วงชินศรีผู้ก่อตั้งเพจต่อเพนกวินจาก Flavor Academy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่นรสและคุณจุฑามาศวิสารสิงห์จาก Thailand Gastronomy Network มากกว่าแรงบันดาลใจคือความรู้ใหม่ที่คุณนำไปใช้ได้จริงแล้วพบกันในวันที่15มีนาคม2024ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจเดินผิดทางห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดครั้งแรกที่แบรนดิ้งกับ Innovation มารวมกันกับงาน Food Branding and Innovation Forum 2024Foresight แนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร Foresight เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต Foresight นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจคุณเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากบารมิซี่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์จากบารมิซี่แล็บศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจากฟู้ดอินโนโพลิสเมืองนวัตกรรมอาหารจากสวทชจากคุณธนพงศ์วงชินศรีผู้ก่อตั้งเพจต่อเพนกวินจาก Flavor Academy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่นรส
และคุณจุฑามาศวิสารสิงห์จาก Thailand Gastronomy Network มากกว่าแรงบันดาลใจคือความรู้ใหม่ที่คุณนำไปใช้ได้จริงแล้วพบกันในวันที่15มีนาคม2024ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจเดินผิดทางห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดครั้งแรกที่แบรนดิ้งกับ Innovation มารวมกันกับงาน Food Branding and Innovation Forum 2024Foresight แนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร Foresight เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต Foresight นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจคุณเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากบารามิซี่คอนซัลท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์จากบารามิซี่แล็บศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตจากฟู้ดอินโนโคลิสเมืองนวัตกรรมอาหารจากสวทช.จากคุณธนพงศ์วงชินศรีผู้ก่อตั้งเพจต่อเพนกวินจาก Flavor Academy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกลิ่นรสและคุณจุฑามาศวิสารสิงห์จาก Thailand Gastronomy Network มากกว่าแรงบันดาลใจคือความรู้ใหม่ที่คุณนำไปใช้ได้จริงแล้วพบกันในวันที่15มีนาคม2024ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ถ้าไม่อยากให้ธุรกิจเดินผิดทางห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดครั้งแรกที่แบรนดิ้งกับ Innovation มารวมกันกับงาน Food Branding and Innovation Forum 2024 Foresight แนวโน้มการสร้างแบรนด์ของธุรกิจอาหาร